แล้วก็กราบสวัสดีครูโก้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจนะฮะแล้วก็ขอบคุณทางสุมาที่ให้เกียรติเชิญมาพูดมาร่วมวงเล่าในวันนี้นะครับก็หวังว่าคงจะไม่มึนเมากันกลับไป แล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยากขอบคุณก็คืออาจารย์สุภชัยปะวิชัยนะครับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ช่วยตั้งชื่อหัวข้อนะครับปั้นเสียงเป็นคำนะครับและมหัศจรรย์แห่งความหมายก็เดี๋ยวขอแชร์สกรีนเลยก็แล้วกันนะครับระหว่างที่แชร์ต้องขอโทษด้วยนะครับที่อาจจะไม่เห็นหน้านะครับเพราะแชร์จาก iPad ขออนุญาตแทรกเล็กน้อยนะคะระหว่างนี้ถ้าใครมีคำถามก็ยกมือถามได้นะคะหรือว่ากดเปิดไมค์ถามได้หรือว่าจะถ้าไม่สะดวกก็พิมพ์มาแล้วก็เดี๋ยวเราจะถามคำถามให้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับก็จะพยายามใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับที่จะบรรยายแล้วก็จริงๆระหว่างที่บรรยายถ้ามีคำถามก็อย่างที่ภาขวัญบอกนะครับก็ยกมือถามได้นะครับแต่ผมอาจจะไม่เห็นนะก็กดอาจจะกดไมค์ถามได้เลยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีเวลาอภิปรายสักถามกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนท้ายนะก็อาจารย์จุ๊บก็ได้ส่งคำถามมาบ้างแล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเดี๋ยวค่อยตอบคำถามในช่วงท้ายตอนนั้นนะครับครับก็สำหรับเรื่องปั้นเสียงเป็นคำและมหัศจรรย์แห่งความหมายนะครับก็จะมีเป็นหัวข้อที่มี2เรื่องเกี่ยวเนื่องกันนะครับปั้นเสียงเป็นคำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับความหมายของคำนะฮะคืออย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าคือคำส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่มีความจะไม่เราจะมองไม่ค่อยเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับความหมายนะครับอย่างเช่นคำว่ามือเรามือที่เป็นอวัยวะเป็นส่วนของร่างกายเราก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมเราต้องออกเสียงว่ามือทำไมมันมีรูปศัพท์ว่ามือนะฮะหรือคำว่าน้ำอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็เราก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์ไม่ได้นะครับระหว่างความหมายของน้ำกับการออกเสียงของน้ำนะครับก็คำส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะเป็นสมมติบัญญัติแบบนั้นนะฮะก็จะอยากฟังครับแล้วก็เป็นความแต่ว่าความหมายคือการกลายคำของคำอ่ะฮัลโหลมีใครจะถามอะไรไหมครับถ้าอย่างฮัลโหลพาขวัญยังอยู่ไหมครับยังอยู่ค่ะอาจารย์อ๋อยังอยู่นะฮะโอเคเมื่อกี้เหมือนคิดว่าเมื่อกี้น่าจะมีขัดข้องนิดหน่อยค่ะโอเคครับก็แต่ว่าก็มีไม่น้อยนะฮะที่คือเนี่ยถึงแม้ว่าคำส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นสมมติบัญญัตินะคือเป็นสิ่งที่เราสมมติขึ้นมาว่าความหมายนี้เราจะตั้งเราจะติดป้ายชื่อนี้นะก็อาจจะเราก็จะเป็นลักษณะสมมติบัญญัตินะฮะแต่ว่าก็มีคำจำนวนไม่น้อยนะครับที่เห็นที่สามารถจะพิจารณาได้ว่ามีระหว่างรูปภาษาหรือเสียงเนี่ยนะฮะกับความหมายเนี่ยนะกับความหมายของคำเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะครับเราสามารถที่จะน่าจะพอบอกได้นะฮะว่าทำไมมันถึงได้เรียกได้ตั้งชื่อว่าแบบนี้นะทำไมมีติดป้ายชื่อแบบนี้นะครับจะมีความชัดเจนหลายระดับนะฮะบางคำก็บอกได้ชัดเจนนะครับแต่บางคำก็อาจจะต้องพิจารณามากหน่อยนะฮะแต่ก็พอจะบอกได้ว่ามันน่าจะมีความสัมพันธ์นะฮะระหว่างเสียงกับความหมายนะครับก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับคำกลุ่มนี้กันนะฮะคำกลุ่มที่เรามองเห็นว่ามีสามารถบอกได้ว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับความอันนี้ก็เป็นส่วนของปั้นเสียงเป็นคำนะครับแล้วก็เมื่อเราเอาเสียงในระบบเสียงในภาษาเนี่ยมาเลือกเอามาสร้างเป็นคำแล้วเนี่ยนะในเวลาที่เราใช้ภาษาเนี่ยคำนั้นมันก็กลายความหมายไปได้มากมาย
นะฮะคำบางคำก็กลายความหมายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์นะครับว่าจากความหมายตั้งต้นกับความหมายใหม่ที่ใช้เนี่ยแทบจะเชื่อมโยงกันไม่ได้เลยนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้มีหลักฐานความหมายต่างๆที่สามารถจะมาเชื่อมโยงกันได้นะฮะจาก A B C D E เนี่ยนะฮะจากถ้าหากมีแต่ความหมาย A ความหมาย E เราอาจจะมองว่าเป็นแค่การพ้องเสียงกันนะหรือว่าเสียงพ้องกันโดยบังเอิญนะแต่ถ้าเรามีตัวอย่างคำนะที่ใช้กันอยู่มีความหมายต่างๆนะมีความหมาย B ความหมาย C ความหมาย D ที่มาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นลูกโซ่เราก็อาจจะพอบอกได้นะครับว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกลายความหมายนะที่ความหมายมันกลายออกไปมากนะแต่ว่าเราก็พอจะเชื่อมโยงความหมายได้นะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยกันใน2เรื่องนี้นะครับ ไปเป็นสไลด์ที่3นะฮะก็นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่จะเป็นตัวอย่างที่จะมาชี้เห็นว่าเนี่ยนะฮะว่าเรารู้เรื่องปั้นเสียงเป็นคำและมหัศจรรย์แห่งความหมายเนี่ยนะฮะเราก็จะเข้าใจว่าเนี่ยคำอย่างคำว่าปังที่บอกว่ามีชื่อเสียงมากนะฮะกับยืดที่บอกว่าขยายเวลาให้นานออกไปเนี่ยนะมันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของสมมติบัญญัติซะทีเดียวนะแต่ว่ามันสามารถที่จะอธิบายได้ในเรื่องของเสียงสัมพันธ์กับความหมายและการกลายความหมายนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างตัวอย่างที่1เนี่ยนะก็เป็นตัวอย่างที่เอามาจากสื่อนะรู้ยัง12บอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปที่ปังมากเมื่อ10ปีที่แล้วนะคำว่าปังในบริบทนี้เนี่ยก็มีความหมายว่ามีชื่อเสียงมากปังนะปังที่ประกอบไปด้วยเสียงเปอร์อะแล้วก็เงอะนะฮะเสียงวรรณยุกต์สามัญเนี่ยนะครับปังเนาะคำว่าปังแปลว่ามีชื่อเสียงมากนะฮะก็ในอันนี้ก็เป็นอาจจะเกิดคำถามเอ๊ะทำไมคำว่าปังเนี่ยนะถึงได้มีความหมายว่ามีชื่อเสียงมากและหน่วยเสียงเปอร์อะเงอะนะมารวมกันแล้วก็กลายว่ามีชื่อเสียงมากเนี่ยมันทำไมถึงได้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ตัวอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะยากขึ้นมาอีกนะลดโซเดียมยืดชีวิตนะคำว่ายืดชีวิตเนี่ยยืดความหมายหนึ่งของยืดนะก็แปลว่าขยายเวลาให้นานไปนะก็ดูมีความเป็นนามธรรมนะฮะขยายเวลาให้นานออกไปเนี่ยเอ๊ะทำไมเราถึงได้ติดป้ายชื่อความหมายนะคอนเซ็ปต์ว่าขยายเวลาให้นานออกไปเนี่ยก็ยืดนะซึ่งประกอบไปด้วยเสียงเยอะสระอือนะแล้วก็เสียงเตอที่เป็นเสียงพยัญชนะท้ายนะว่ามีวรรณยุกต์โทด้วยเนี่ยนะฮะยืดนะแล้วก็เสียงอะไรนี้มาประกอบกันแล้วก็มีความหมายว่าขยายเวลาให้นานก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเปิดนะฮะที่จะมานำเข้าสู่เรื่องปั้นเสียงเป็นคำและมหัศจรรย์แห่งความหมายนะครับ เราก็มาที่เรื่องแรกก่อนนะครับปั้นเสียงเป็นคำนะฮะหัวข้อปั้นเสียงเป็นคำเนี่ยนะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจนะฮะมาจากบทความหนึ่งของท่านอาจารย์นวะวันนะครับอาจารย์นวะรองศาสตราจารย์ดร.นวะวันพันธุเมธานะซึ่งอาจารย์เขาเป็นอดีตอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคณะสงฆ์จุฬานะครับแล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่เขียนบทความว่าด้วยเรื่องเสียงกับความหมายหลายแห่งนะครับก็พออ่านบทความของอาจารย์ก็เลยตระหนักถึงความสัมพันธ์ในส่วนนี้นะครับว่าเสียงกับความหมายมันก็มีความสัมพันธ์กันซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราก็อาจจะพอคุ้นๆอยู่นะครับเป็นพวกคำเรียนเสียงคำว่ามุวัวคำว่าแมวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เสียงที่ตั้งชื่อว่าวัวกับแมวเพราะว่ามันร้องตามเสียงสัตว์อย่างเงี้ยนะครับพวกคำเรียนเสียงก็จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะฮะที่ว่าเสียงสัมพันธ์กับความหมายว่าพอได้อ่านบทความหลายๆบทความของอาจารย์นะฮะของอาจารย์นวะวันก็ได้เห็นว่าคำหลายๆคำที่เรามองว่ามันเป็นสมมติบัญญัติเนี่ย
แท้จริงแล้วมันสามารถที่จะอธิบายได้ในเรื่องของเสียงสัมพันธ์กับความหมายมันมีเหตุมีผลอยู่นะครับไม่ได้เป็นลักษณะสมมุติซะทีเดียวนะครับและนี่ก็บทความนี้จะเป็นบทความหนึ่งนะบทความนี้เนี่ยเป็นบทความชื่อเรื่องว่าคำเรียนเสียงนะครับเป็นบทความที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือเรื่อง80ปี2ศาสตราจารย์น้อมศิรษานะครับอันนี้ผมได้ให้รายการอ้างอิงบรรณานุกรมไว้ในท้ายสไลด์นะครับได้ส่งสไลด์ไปให้น้องผักขวัญแล้วนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงจะกระจายต่อไปนะครับ ในบทความนี้นะฮะมาจากหนังสือบทความเรื่องคำเรียนเสียงมาจากหนังสือเรื่อง80ปี2ศาสตราจารย์น้อมศิรษานะครับซึ่งอันนี้ก็คัดลอกตอนหนึ่งมานะเป็นตอนต้นๆของบทความนะครับอาจารย์ก็เขียนว่าคำเรียนเสียงเหล่านี้ครับคืออาจารย์ก็ยกตัวอย่างคำเรียนเสียงต่างๆนะอาจารย์ก็บอกว่าคำเรียนเสียงเหล่านี้มนุษย์ใช้อวัยวะออกเสียงเรียนเสียงที่เกิดขึ้นจริงๆเสียงที่เปล่งออกมาไม่เหมือนเสียงจริงๆทีเดียวนะแต่แม้กระนั้นก็พอจะแนะให้ว่าเสียงจริงๆนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นต้นว่าเสียงปืนลั่นเราใช้คำเรียนเสียงว่าปังคำว่าปังอาจฟังต่างกับเสียงปืนลั่นอยู่บ้างแต่เสียงพยัญชนะเปอร์นะเสียงพยัญชนะปอปลาเสียงพยัญชนะเปอร์สระอะและพยัญชนะงอที่ต่อเนื่องกันมาจะแนะให้รู้สึกถึงเสียงซึ่งเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงและสิ้นสุดลงโดยมีเสียงสะท้อนก้องกังวานต่อเนื่องกันนะครับนี่ก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างคำว่าปังแล้วก็อธิบายว่าเราเลือกเสียงในระบบเสียงภาษาไทยนะฮะเอามาใช้ประกอบกันเพื่อถ่ายทอดเสียงปังคือข้อความตอนที่คัดลอกจะทำให้ได้ความรู้ว่าเวลาที่เราจะเลือกเสียงมาประกอบเป็นคำเรียนเสียงเนี่ยเราเลือกเสียงที่เหมาะสมในระบบเสียงของเรามาใช้นะฮะอย่างไม่รู้ตัวนะครับคำว่าเหมาะสมในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงว่าคุณสมบัติของเสียงนั้นๆเนี่ยนะสอดคล้องกับความหมายอย่างเช่นเสียงเปอร์เสียงปอปลาเสียงเปอร์เนี่ยก็เสียงเปอร์เป็นเสียงระเบิดใช่ไหมครับเสียงเปอร์เป็นเสียงระเบิดที่ริมฝีปากนะฮะมันก็เหมาะกับเสียงที่รุนแรงนะเราก็เอามาใช้เพื่อที่จะถ่ายทอดเสียงที่เป็นเช่นเสียงที่มันมีความรุนแรงเช่นเสียงระเบิดนะฮะแล้วก็เสียงสระอะก็เป็นเสียงสระเสียงสั้นนะครับก็เหมาะกับความหมายที่มีความฉับพลันรวดเร็วนะฮะสระเสียงสั้นนะก็เหมาะกับการถ่ายทอดเสียงที่มันมีความฉับพลันรวดเร็วแล้วก็เสียงงอนเสียงงองูก็เป็นเสียงนาสิกใช่ไหมครับเสียงนาสิกเนี่ยก็เป็นเสียงที่มีความก้องกังวานนะครับมันก็เหมาะกับการเรียนเสียงที่มันมีความก้องกังวานนะอย่างเสียงปืนลั่นปั้งก็จะก้องไปก้องไปไกลนะฮะกังวานก็ข้อความตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าก็เป็นความรู้ใหม่ของตัวเองนะฮะตอนที่อ่านบทความเรื่องนี้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเราก็ก็คำเรียนเสียงก็เรียนเสียงไปนะฮะแต่ว่าไม่ทันได้นึกว่าไอ้การที่จะเอาแต่ละเสียงมาประกอบเป็นเสียงเนี่ยมันคือเราต้องเลือกเสียงที่มันเลือกเสียงที่มันมีคุณสมบัติของเสียงเนี่ยสอดคล้องกับเสียงธรรมชาตินั้นสไลด์ต่อมานะครับสไลด์ที่5นะฮะก็มีข้อมูลอยู่2ชุดนะครับอันนี้ก็เป็นเอามาจากตัวอย่างในบทความนี้นะฮะแล้วก็มาจากเป็นชุดข้อมูลก็มีข้อมูลชุดกอไก่กับข้อมูลชุดขอไข่นะครับชุดกอก็มีกริ้งแก้งคลืนตึงตุ๋มบึ้มโป้งนะฮะชุดขอไข่ก็มีกริ๊กแก๊กคลื่นตึกตุ๊บบุ๊บโอ้ก็ในข้อมูลที่ให้มาเนี้ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นคำเรียนเสียงทั้งหมดนะครับอย่างกริ้งก็นึกถึงเสียงกระดิ่งนะขี่จักรยานไปก็กริ้งกริ้งอะไรเงี้ยนะครับหรือเสียงคลิกก็นึกถึงเสียงอย่างเสียงคลิกเมาส์อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเสียงเปิดประตูลูกปิดประตูคลิกอะไรเงี้ยนะฮะก็คือคำที่ให้มาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นคำเรียนเสียงทั้งหมดนะก็อยากจะให้สังเกตเสียงพยัญชนะท้ายของแต่ละแถวนะครับอย่าง
แถวแรกชุดกอไก่เสียงพยัญชนะท้ายเนี่ยมันมีลักษณะอะไรร่วมกันไหมครับกริ้งแกงคลืนตึงตุ๋มบึมโป้งนะเราก็จะสังเกตได้ว่าข้อมูลในแถวกอเนี่ยก็จะมีลักษณะร่วมกันนะก็คือเป็นเสียงพยัญชนะท้ายเป็นเสียงนาสิกใช่ไหมครับเสียงนาสิกนะเสียงเงอเสียงเนอเสียงเมอก็เสียงนาสิกโดยธรรมชาติมันเนี่ยก็โดยคุณสมบัติทางเสียงของมันก็จะเป็นเสียงที่มีความก้องกังวานนะฮะอันนี้ถ้าเทียบกับข้อมูลชุดขอนะฮะก็เราก็จะพบว่าเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่แตกต่างกับข้อมูลชุดกอนะฮะคือทุกอย่างอย่างกริ้งกับปริ๊กเนี่ยส่วนที่แตกต่างกันก็คือเป็นพยัญชนะท้ายเสียงพยัญชนะท้ายในข้อมูลชุดขอเนี่ยก็จะเป็นเสียงพยัญชนะตักใช่ไหมครับนะฮะจริงก็เป็นถ้าหากว่าเป็นพยัญชนะต้นก็เรียกพยัญชนะระเบิดนะอย่างเกอนะถ้าอยู่ตอนต้นก็เรียกระเบิดแต่ถ้าอยู่ตอนท้ายก็เรียกเสียงพยัญชนะตักนะครับก็เราเห็นว่าเสียงพยัญชนะท้ายเนี่ยของแถวขอเนี่ยก็จะเป็นพยัญชนะตักนะฮะเกอเตอเปอร์นะฮะแล้วก็นะเกอกริ๊กแก๊กคือตึ๊กก็ถ้าถามว่าแล้วเสียงนาสิกกับเสียงกักเนี่ยนะมันทำหน้าที่พยัญชนะท้ายเนี่ยมันแนะความหมายต่างกันยังไงนะชุดกอกับชุดขอเนี่ยกริ๊งกับกริ๊กแก๊งกับแก๊กคลื่นคลื่นนะเหมือนเป็นคู่ใช่ไหมครับนะถ้าเป็นฝั่งตอก็จะเป็นนาสิกฝั่งขอก็จะเป็นเสียงกักนะถ้าถามว่าแล้วเสียงนาสิกกับเสียงกักเนี่ยเมื่อทำหน้าที่เป็นเสียงพยัญชนะท้ายจะแนะความหมายต่างกันยังไงนะคำตอบก็คือว่าถ้าคำที่มีเสียงพยัญชนะท้ายเป็นเสียงนาสิกเนี่ยนะก็มักจะใช้เรียนเสียงที่มีความก้องกังวานในตอนท้ายนะครับทราบท่านเห็นด้วยหรือเปล่านะครับกริ้งนะก็นึกถึงเสียงอย่างเสียงกระดิ่งจักรยานเขี่ยกระยานก็มีเสียงกระดิ่งกริ้งกริ้งมันก็จะเป็นเสียงที่มีความก้องกังวานใช่ไหมครับนะหรือเสียงคลื่นนะคลื่นนะคลื่นก็เป็นเสียงฟ้าร้องนะฟ้าร้องคลื่นคลื่นนะครับก็มันก็กึกก้องนะหรือเสียงบึ้มเสียงระเบิดนะก็อันนี้ก็มีความกึกก้องนะครับนั้นเนี่ยเสียงมันก็จะมีความก้องกังวานกริ้งก็ก้องกังวานมันเป็นเหมือนเวลาที่ของแข็งไปกระทบโลหะนะฮะมันก็จะมีความก้องกังวานที่ชุดขอเนี่ยเป็นเสียงกักนะกริ๊กแก๊กคลื่นเสียงกักก็อันนี้มักจะใช้เรียนเสียงที่สิ้นสุดลงทันทีนะครับนี่ก็มักจะใช้เรียนเสียงที่สิ้นสุดลงทันทีซึ่งเราก็จะเทียบกันได้ระหว่างกริ๊งกับกริ๊กแก๊งกับแก๊กคลื่นกับคลื่นคลื่นเหมือนเสียงเราเวลาที่เราลากของนะฮะลากของไปตามพื้นคลื่นนะมันก็จะไม่ก้องกังวานใช่ไหมครับนะฮะเสียงตึงกับตึ๊กนะฮะตึงเนี่ยนึกถึงเสียงฟุตเสียงของหล่นบนฝ้าเพดานอย่างเงี้ยนะครับฝ้าเพดานมันก็จะมีลักษณะจะโล่งๆโปร่งๆหน่อยนะครับที่เป็นพื้นฝ้ากับหลังคานะฮะแล้วมันมีอะไรที่หล่นมาบนฝ้าเพดานก็จะดังตุ้มนะฮะแล้วก็แต่ถ้าสมมติว่าเสียงลงเท้าดังๆนะบนบันไดเนี่ยก็ตึ๊กตึ๊กตึ๊กเนี่ยนะฮะมันก็พื้นมันก็จะแข็งแข็งแน่นแน่นเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ก้องกังวานนะครับเราก็เห็นว่าเวลาที่เราเลือกเสียงมาปั้นให้เป็นคำเรียนเสียงเนี่ยเราไม่ได้เลือกอย่างไม่มีเหตุผลนะครับแต่ว่าเราเอาเสียงนั้นเนี่ยมาถ่ายทอดเนี่ยด้วยเพราะว่าเสียงนั้นๆเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะฮะกับเสียงธรรมชาติที่เราต้องการจะถ่ายทอดนะฮะมาดูสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ที่6นะฮะก็ในสไลด์ที่6เนี่ยจะมีชุดกอเบรกพื้นดังคือฟืดฟาดพืดท่านะฮะแล้วก็ชุดขอนะฮะนั่งอืดผ้ายืดเหนียวหนืดนะ
ันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เอามาจากในบทความหัวใจนวบาลได้เช่นกันนะครับก็แบ่งเป็น2ชุดนะครับในท่านก็คงจะสังเกตนะฮะว่าเสียงที่อยากจะพูดถึงน่าจะเป็นเสียงที่ออกเสียงอืดอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ที่แบ่งเป็น2ชุดคือชุดกกับชุดขเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าชุดกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นคำเรียงเสียงใช่ไหมครับเช่นคือนะฮะคือดังคือหายใจฟืดฟาดนะฮะหรือว่าหายใจยืดฮาดพวกนี้ก็จะเป็นคำเรียงเสียงนะครับส่วนชุดขเนี่ยนั่งอืดเราคงไม่คิดว่าอืดเป็นคำเรียงเสียงใช่ไหมครับนะฮะหรือผ้ายืดเราก็คงไม่เรียกว่าเป็นคำเรียงเสียงนะมันไม่ได้เป็นการเรียงเสียงธรรมชาติมันยืดไม่ได้มีเสียงเหนียวหนืดก็ไม่ได้มีเสียงนะครับชุดขอก็เป็นเสียงอืดอะไรด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่คำเรียงเสียง อย่างชุดกอเป็นคำเรียงเสียงแต่ชุดขอไม่ใช่นะฮะ ก็ในข้อมูลชุดกอเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นคำเรียงเสียงที่มีลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเป็นเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนที่โดยเสียดสีไปกับสิ่งอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของอาจารย์นวาวันนะครับเป็นเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนที่โดยเสียดสีไปกับสิ่งอื่นเช่นเบรกคลื่นนะเราก็จะเห็นว่าเหมือนล้อรถเสียดสีไปกับพื้นแล้วก็ลากยาวด้วยใช่ไหมครับนะฮะคลื่นแล้วก็ดังคลื่นก็เหมือนกันนะฮะหีบคลื่นกับพื้นดังคลื่นนะครับมันคลื่นไปกับพื้นดังคลื่นก็ลากยาวนะฮะก็เสียดสีกับพื้นมีการเสียดสีนะแล้วก็ลากยาวหายใจฟืดฟาดนี่ก็หายใจไม่สะดวกนะครับนะฮะอาจจะเป็นช่วงเป็นหวัดอย่างเงี้ยนะครับเราไม่สามารถจะหายใจได้อย่างคล่องๆเนี่ยก็หายใจฟืดฟ้ามันก็มีอาจจะมีน้ำมูกอะไรมาต้านเป็นแรงต้านนะครับก็ต้องพยายามให้มันออกไปนะก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับในการหายใจฟืดฮาดก็เหมือนกันนะก็เราก็จะเห็นว่าสังเกตว่าเสียงอือนะฮะเมื่อมีดอเป็นพยัญชนะท้ายนะครับก็จะใช้เรียนเสียงเหล่านี้นะครับเราจะสังเกตว่าเสียงอือเนี่ยเป็นสระเสียงยาวใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็เสียงดอเด็กที่เป็นพยัญชนะหรือว่าเป็นถ้าในแง่ของเสียงถ้าเราพูดถึงเสียงพยัญชนะท้ายเนี่ยนะคือตัวสะกดดอเด็กสะกดเสียงพยัญชนะท้ายก็เสียงเติร์สนะฮะอันนี้ก็เป็นเสียงกักนะครับก็เป็นเสียงกักอาจารย์นวันก็ให้ข้ออันนี้อาจารย์ก็ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกว่าคืออย่างพืชเนี่ยนะฮะกลายเป็นเสียงอื่นเนี่ยนะฮะเสียงอื่นมีเสียงกักตามท้ายเนี่ยเราก็พอจะพอมองเห็นภาพว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เป็นสระอื่นนะฮะแล้วก็มีเสียงกักตามท้ายเนี่ยนะว่าสระอื่นก็เป็นสระเสียงยาวใช่ไหมครับมันก็มีการลากนะฮะมันก็เหมาะกับการกับเสียงอะไรอะเสียงที่มันมีการลากยาวนะฮะก็สระอือก็เหมาะนะฮะก็มันก็ไม่ได้มีความก้องกังวานอะไรนะมันก็ลากแบบแน่นๆไปนะครับก็เสียงชนะกักก็เหมาะนะฮะก็เป็นคลื่นนะก็ไม่ใช่ดังคลื่นก็ต้องดังคลื่นนะฮะถูกหีบคู่กับพื้นเหมือนคลื่นนะครับก็ยันเนี้ยการเลือกเสียงก็เหมาะกับเสียงธรรมชาติเสียงอื่นแล้วก็นะเสียงเตอร์เป็นเสียงต่างกันนี้อาจารย์ก็ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจนะฮะเพิ่มเติมไปว่าเสียงอื่นเนี่ยนะฮะอาจจะขยายความหมายถึงการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนออกไปอย่างเชื่องช้านะครับแล้วก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างคำว่านั่งอื่นผ้ายืดเหนียวหนืดนะฮะซึ่งข้อสังเกตอันนี้ครับเป็นข้อสังเกตที่ทำให้คือตัวเองตอนที่อ่านเนี่ยนะฮะที่อ่านเนี่ยคือผมรู้สึกมันเป็นจุดที่สำคัญนะฮะน่าสนใจเพราะว่ามันข้ามจากคำเรียงเสียงมาสู่คำธรรมดาทั่วๆไปนะฮะที่เราใช้กันมันไม่ใช่คำเรียงเสียงธรรมชาติละแต่ว่ามันเป็นคำเนื้อหาทั่วๆไปละนะเช่นอื่นผ้ายืดซึ่งเราอาจจะมองเห็นความสัมพันธ์ของเสียงกับความหมายได้ยากกว่าคำเรียงเสียงใช่ไหมครับนะ
ต่ว่าข้อสังเกตอันนี้ของอาจารย์เนี่ยก็คือว่าเนี่ยคือเสียงอื่นเนี่ยนะซึ่งมันเป็นการเรียนเสียงที่ว่ามันมีความลากยาวมันช่วยแนะความหมายนะที่ทำให้เราคุ้นชินกับการลากยาวพอเสียงอื่นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันต้องยาวแล้วมีแรงต้านแล้วไปได้ยากนะมันเชื่องช้านะฮะก็ฉะนั้นเนี่ยทำใหม่ๆที่เราสร้างมานะฮะจะโดยบังเอิญหรือไม่ก็อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็ต้องเผื่อใจว่าอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราพอละเราเสียงอื่นมันแนะความหมายแบบนี้เราสร้างศัพท์ขึ้นมานะฮะก็มีเสียงนี้ประกอบมันก็ทำให้เราเรียนรู้ความหมายเรียนรู้คำนี้ได้ง่ายขึ้นนะฮะสื่อออกมาก็ง่ายเพราะว่าสื่อแล้วก็เข้าใจตรงกันได้ง่ายเพราะว่าเราคุ้นชินกับว่าเสียงมันแนะเสียงอื่นมันแนะความหมายแบบนี้นะฮะนั่งอื่นนึกถึงว่าเราทานอะไรไปเยอะๆเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปไหนนะฮะก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะไม่อยากจะเคลื่อนที่ไปไหนเลยนะครับมันอืดไปหมดนะฮะแล้วอาจจะปุ่มป่องด้วยนะครับมันเคลื่อนไหวได้ช้านะฮะมันไม่ค่อยอยากจะไปไหนนะนั่งอืดตรงนั้นหรือว่าผ้ายืดนะยืดมันก็จะยาวออกใช่ไหมครับนะมันก็จะยาวออกมันก็จะคือเหมือนกับถ้ามันมีจุดตั้งต้นแล้วมันก็ไปยาวไปคือมันไม่หลุดไปจากจุดตั้งต้นมันก็ยาวขยายไปอย่างนั้นนะฮะมันไม่สามารถจะหลุดไปจากจุดตั้งต้นได้มันก็ขยายยาวไปเรื่อยๆคือมันไปไม่ค่อยได้นะฮะมันก็เลยยืดออกมานะยาวเหนียวหนืดก็เหมือนกันไม่ถึงหนืดนะฮะที่หนืดมันก็จะยืดออกมายาวออกมานะครับมันไม่สามารถจะหลุดไปจากจุดที่มันเกาะตั้งต้นได้ก็เนี่ยมันก็ขยายเสียงอื่นนะฮะก็ขยายมาสู่กับคำทั่วๆไปนะฮะขยายความหมายในการเคลื่อนไหวหรือออกไปอย่างช้าๆนะแล้วก็จากบทความของอาจารย์ก็ทำให้เห็นมองสังเกตคำที่อยู่รอบๆตัวนะครับก็นึกถึงคำอื่นๆอีกนะฮะอย่างเช่นคำว่าฝืนเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายนะครับมีคำว่าฝืนเนี่ยนะฮะก็เป็นเสียงอื่นเหมือนกันใช่ไหมครับฝืนก็ไปไม่ค่อยได้นะฮะก็น่าจะเข้าข่ายเหมือนกับอยู่ในชุดขอนี้ได้นะครับจะโดนเป็นหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแต่ว่าคิดว่าก็อันนี้ก็คิดเล่นได้นะครับแล้วก็ยังนึกถึงคำอื่นอีกที่ออกเสียงอื่นนะฮะอย่างเช่นตัวตื่นนะฮะตัวตื่นถ้าใครไปลอง Google ดูนะครับตัวตื่นเป็นชื่อพยาธิชนิดหนึ่งใช่ไหมครับตัวมันยาวนะบางทียาวเป็น10เมตรเลยนะครับอยู่ในร่างกายเรานะฮะที่หมอดึงออกมาเนี่ยนะจะลำหรือว่าถ่ายออกมาเนี่ยนะมีพยาธิมาด้วยที่ยาวเป็น10เมตรเลยนะครับมันยาวมากก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับการที่เราเรียกมันตัวตื่นเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีลักษณะที่เป็นอะไรอย่างที่ว่าเสียงอื่นมันแนะความหมายว่ายาวหรือเปล่านะฮะที่ยืดยาวหรือเปล่านะครับแล้วก็เลยเรียกมันว่าตื่นนะฮะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งนะครับขี้ตื่นก็คือคนที่ขี้เหนียวนะนี่ก็มีความเป็นนามธรรมมากขึ้นนะครับมีความหมายเป็นนามธรรมมากขึ้นเรานึกถึงว่าคนที่ขี้ตื่นเนี่ยเรานึกถึงว่ามันเป็นไงว่าเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วก็คือไม่เอาออกมาง่ายๆนะฮะไม่ให้มันออกมาง่ายๆนึกถึงว่ามันก็เกาะอยู่กับกระเป๋าเราอย่างนั้นน่ะนะฮะแล้วก็ดึงยืดออกมาเนี่ยกว่าจะหลุดออกมาได้เลยนะฮะก็อาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นเราเรียกว่าตื่นที่เปล่านะครับแล้วก็สงสัยต่อไปนะว่ามันเป็นคำเดียวกับพยาธิตัวตื่นไหมนะครับนั้นก็เลย question mark ไว้นะครับก็สองคำนี้ก็ทำให้อดนึกไม่ได้นะครับว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราพูดสิ่งอื่นมันแนะความหมายนะฮะว่าเคลื่อนไหวได้ช้าหรือว่าไปได้อย่างมีแรงต้านนะฮะไปไม่ได้คล่องนะฮะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลชุดหนึ่งนะครับข้อมูลชุดที่6ต่อไปของสไลด์ที่6ต่อไปสไลด์ที่7นะครับสไลด์ที่7ก็มีข้อมูลมาให้ดูอีก2ชุดนะฮะก็ชุดก่อนก็จะ
มีคำว่าการกว้างคลายขยายก็มาจากในบทความนี้เช่นกันครับก็พูดถึงจันทวรรณก็พูดถึงคำว่าการกว้างคลายขยายนะซึ่งอันนี้ไม่ใช่คำเรียนเสียใช่ไหมครับนะแล้วก็ชุดขอก็พูดถึงคำว่านิดจิตกระจิ๋วหลิวปิดติดมิชิดนะในชุดกอกับชุดขอเนี่ยมีลักษณะร่วมกันก็คือว่ามันไม่ใช่คำเรียนเสียงละนะครับอันนี้แต่ละชุดเนี่ยก็มีลักษณะร่วมกันนะฮะคือชุดกอเนี่ยมีลักษณะร่วมกันก็คือประกอบไปด้วยเสียงสระอาใช่ไหมครับกลางกว้างคลายขยายนะก็มีเสียงสระอาร่วมกันนะแล้วก็มีอะไรที่ร่วมกันอีกนะครับกลางกว้างคลายขยายถ้าเรามองในแง่ของความหมายนะฮะทั้ง4คำเนี้ยเราก็จะเห็นว่าทั้ง4คำเนี้ยมันก็มีความหมายร่วมกันอยู่นะหมายความว่ามันมีอะไรครับมันกลางออกมันมีพื้นที่กว้างนะฮะมันมีพื้นที่กว้างคือกลางออกเนี่ยมันก็ทำให้มีพื้นที่กว้างมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าคลายเนี่ยนะฮะคลายมันก็แทนที่จะอยู่กระจุกเดียวมันก็มีอะไรการขยายตัวออกไปนะหรือว่าคำว่าขยายนะครับก็น่าสนใจนะครับว่าเนี่ยคำเหล่านี้นะฮะมีเสียงคล้ายกันนะฮะแล้วก็มีความหมายร่วมกันอยู่นะครับก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่าเนี่ยน่าสนใจว่ามันมีสระเหมือนกันเลยนะฮะคือสระอาแล้วก็สระอาเนี่ยถ้าดูลักษณะคุณลักษณะของมันนะฮะสระของเสียงสระอาก็เป็นสระเปิดใช่ไหมครับสระอาเนี่ยเป็นสระเปิดนะก็ถ้าเราออกสระอาเนี่ยปากเราก็จะอ้ากว้างนะฮะก็มันก็สอดคล้องนะฮะกับคือเป็นสระเปิดที่ลิ้นเนี่ยลดต่ำแล้วก็ปากอ้ากว้างนะฮะก็มันก็เหมาะกับเวลาที่เราเหมาะกับความหมายนะฮะขยายกว้างออกนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นคำเรียนเสียงนะครับเพียงแต่ว่าเป็นข้อสังเกตนะฮะที่อาจารย์ได้ชี้เห็นว่าคำในภาษาเราหลายๆคำเนี่ยมันถึงแม้จะไม่ใช่คำเรียนเสียงนะฮะแต่ว่าองค์ประกอบของพยางค์เช่นสระเนี่ยมันก็สอดคล้องกับความหมายเช่นกลางนะผมพูดถึงกลางกว้างเนี่ยมันก็สอดคล้องกับความหมายที่มันมีพื้นที่มากขึ้นนะครับก็ในชุดขอนะครับในชุดขอเนี่ยก็ปิดมิดชิดกระจิ๋วหลิวปิดติดมิดชิดนะมีลักษณะที่ร่วมกันนะครับก็คือในแง่ของเสียงลักษณะที่ร่วมกันเนี่ยก็คือเป็นเสียงสระอิร่วมกันนะฮะแล้วก็เสียงสระอิเนี่ยก็เป็นเสียงสระปิดนะฮะเป็นสระปิดลิ้นส่วนหน้าเนี่ยจะยกขึ้นเกือบจะชนชิดไปดานแขนแล้วก็เสียงสระอิในข้อมูลข้างต้นเนี่ยนะครับก็จะแนะความหมายของคำร่วมคือในแง่ของความหมายคำทั้งหมดในชุดขอก็จะมีลักษณะร่วมกันนะฮะก็คือว่ามันสื่อความหมายของเล็กหรือว่าไม่มีหรือว่าถ้าจะไม่มีช่องว่างนะครับเช่นมิดจิตกระจิ๋วหรือปิดมิดชิดนะฮะก็ในแง่ความหมายก็เป็นลักษณะร่วมกันคือเล็กหรือไม่มีช่องว่างนี้ถ้าเรามาพิจารณาร่วมกับเสียงสระอีกเนี่ยก็น่าสนใจนะฮะว่ามันก็มีความสอดคล้องกันนะครับว่าสระอีกเนี่ยมันก็เป็นสระที่ยกมันลิ้นเรายกขึ้นจนเกิดจะเพดานแข็งใช่ไหมฮะนะเกิดจะเพดานก็มีช่องว่างอยู่นิดเดียวเองนะฮะก็มันก็ดูเหมือนจะสอดคล้องกันกับความหมายของคำนะฮะคำเหล่านี้นะครับก็จะโดยบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่ทราบในการก็อันนี้อีกสไลด์หนึ่งนะครับอีกสไลด์หนึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะมาสไลด์นี้นะครับคือเมื่อกี้ที่บอกว่าโดยบังเอิญหรือเปล่านะก็คือมันจะเป็นไปอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าเสียงบางเสียงมันก็ให้ความหมายมันก็แนะความหมายบางอย่างคือมันไม่คือเสียงมันสื่อความหมายไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่จะสื่อความหมายได้มันต้องเป็นระดับคำนะฮะคือเสียงมันปกติเสียงมันไม่ได้มีความหมายประจำรูปของมันอยู่แล้วคือถ้ามันมีความหมายประจำรูปของมันก็จะกลายเป็นคำนะอันนี้เสียงมันก็แต่ว่า
ที่ให้ดูเนี่ยก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเสียงมันก็แนะความหมายอะไรบางอย่างแล้วถ้าเสียงในภาษามันแนะมันเสียงหนึ่งมันแนะความหมายได้เช่นสระเสียงอาแนะความหมายว่ามันกว้างออกหรือเสียงอีแนะความหมายที่แคบๆมันอาจจะเกิดกับคำอยู่ไม่กี่คำในเบื้องต้นนะฮะแต่ว่าถ้าเราใช้กันไปเยอะๆเนี่ยมันเราก็อาจจะมีความรู้สึกกับเสียงนั้นก็เป็นได้นะครับแล้วพอเวลาเราสร้างคำใหม่ๆขึ้นมาเราก็เอาเสียงดังว่าเนี่ยไปเป็นส่วนประกอบนะเพื่อที่ว่ามันจะได้รู้สึกมันสอดคล้องหรือเหมาะสมกับความหมายของคำนั้นพอมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะยิ่งรู้สึกแบบนั้นไปมากขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะมีส่วนทำให้อะไรอย่างเสียงนั้นมันมีความหมายแบบนั้นไปเลยนะครับแล้วก็อีกสไลด์หนึ่งนะครับสำหรับสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่ในใจสไลด์ที่8นะฮะสไลด์ที่8เนี่ยนะก็เป็นข้อมูลคำศัพท์นะครับมีคำว่าบัวแมวขาถุยฉี่อึสะอึกเป่าอ้วกนะโอถึงเช่นโอน้องเห่าเช่นสุนัขเห่านะฮะอ้อนหูที่ว่าเหมือนกล้าหูอย่างเงี้ยนะอาจจะกล้าหูหรอนะฮะแหบเสียงแหบฮึดนะเหมือนการฮึดสู้นะครับหาวอาการหาวเนี่ยโผล่เหมือนโผล่ไล่นะครับวีเป็นชื่อสิ่งของใช่ไหมครับอย่างเช่นชื่อนกวีปวดอันนี้ก็เจอเวลาที่ครูปวดไม่เลียวนะฮะปวดนะถูกปวดมาก็ผิวเป็นคำกริยาเหมือนผิวปากนะเคาะเคาะประตูออดก็เป็นชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับกดออดอึดตัวนี้อึดมากอดทนขูดจะขูดไปบนพื้นนะครับชักโครกที่อยู่ในห้องน้ำนะครับโครกน้ำพริกหากระจายที่แปลว่าตลกมากนะฮะกระดิ่งกรอบคำว่ากรอบนะครับกรอบของกรุบกรอบคือคำชุดนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นผลมาจากที่ได้อ่านบทความของอาจารย์เมื่อวานนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่านะฮะก็ทำให้เราได้ข้อสังเกตนะจากภาษาคำต่างๆที่อยู่รอบตัวนะครับว่าเนี่ยคำมันก็ได้อะไรคำที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะที่นอกจากคำเรียนเสียงแล้วเนี่ยคำพวกคำเนื้อหาคำที่บอกเนื้อความพวกคำนามคำกริยาคำวิเศษต่างๆเนี่ยนะฮะที่มีเนื้อหาเนื้อความมันที่ไม่ใช่เป็นการเรียนเสียงเนี่ยมันอาจจะมีที่มาจากคำเรียนเสียงก็ได้นะครับที่เราเปล่งเสียงเรียนเสียงธรรมชาติเนี่ยแล้วก็ไปกลายเป็นคำแบบนั้นที่เราเคยที่อาจารย์มักจะยกตัวอย่างกันมาเนี่ยนะฮะก็พวกคำพวกชื่อสัตว์ใช่ไหมครับชื่อแมวชื่อวัวนะฮะเราก็เรียกชื่อสัตว์นั้นเนี่ยนะฮะเรียกสัตว์ชนิดนั้นๆเนี่ยนะตามเสียงที่มันร้องใช่ไหมครับนะพวกชื่อสัตว์เนี่ยจะเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีกริยาอาการนะฮะอื่นๆอีกนะครับหรือว่าการเรียกพวกสิ่งของต่างๆอีกนะที่บางทีเราก็อาจจะไม่สังเกตนะไม่ทันสังเกตนะครับว่ามันก็จะเป็นคำเรียกเสียงมาก่อนเช่นขานะฮะหรือถุยฉี่อึพวกนี้สะอึกอย่างเงี้ยนะฮะสะอึกอึกอึกอย่างเงี้ยนะฮะก็สะอึกก็อาจจะมาจากเนี้ยเสียงอึกนะซึ่งมันเป็นอ้ออ่างเรามาใช้อ้ออ่างเรียนเสียงเพราะว่าอ้ออ่างเป็นเสียงเสียงกักที่เส้นเสียงใช่ไหมฮะแล้วก็เนี้ยไอ้อึกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นบริเวณคอเนี้ยนะฮะมันมีการกักก็มันก็เหมาะนะหรือเป่านะเป่าเวลาคือยาเป่านะก็มันก็เกิดจากริมฝีปากใช่มั้ยครับแล้วก็เป่าลมออกไปนะก็ใช้เปิดก็หมดใช่มั้ยครับแล้วก็คือมีนักภาษาศาสตร์นะฮะตั้งข้อสังเกตว่าคํากริยาที่หมายถึงเป่าในหลายๆภาษาเนี่ยน่าสนใจว่ามีเสียงริมฝีปากนะฮะเกี่ยวข้องกับริมฝีปากนะฮะเช่น blow ในภาษาอังกฤษนะฮะคําว่า blowเบอร์ก็เป็นเสียงริมฝีปากใช่ไหมครับนะหรือภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าวูวูนะฮะ
เอาถึงจะเป็นเสียงเสียดแทรกแต่ว่ามันก็เป็นฟันกระดิ่งฝีปากนะเป็นต้นนะครับก็เนี่ยไอ้ตัวอย่างการต่างๆที่เราจะถ้าเราไม่สังเกตเราจะลืมนึกไปนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอธิบายได้ว่าทำไมถึงตั้งชื่อแบบนั้นทำไมถึงมีป้ายชื่อเรียกแบบนั้นพวกโอน้องอย่างเงี้ยนะโอเนี่ยเราออกเสียงโอใช่ไหมครับเวลาที่เราปลอบใจน้องร้องไห้อย่างเงี้ยนะแล้วก็โอแล้วปัจจุบันโอเนี่ยก็กลายความหมายไปด้วยนะฮะมันก็ไม่ใช่แค่ความหมายตรงมันอาจจะทำเป็นเหมือนกับเวลาเราก็คือเป็นเหมือนเสียงที่เราเปล่งออกมาเพื่อให้น้องหยุดร้องอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็กลายความหมายไปนะฮะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปลอบใช่ไหมครับกลายเป็นจากแค่ปลอบก็มีความหมายว่าปลอบมีความหมายกลายไปอีกว่าแปลว่าเอาใจอย่างเงี้ยนะอย่าโอลูกมากนักอย่างเงี้ยนะใช่ไหมลูกอาจจะสมมติสอบเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกลูกภรรยาเราพักอยู่ปีหนึ่งเขาไปสอบใหม่อะไรเงี้ยนะเราก็จะเตือนพ่อแม่ว่าอย่าไปโอเขามากอะไรเงี้ยนะฮะก็โอในเนี้ยก็คือหมายถึงว่าเอาใจนะฮะก็ความหมายมันก็กลายไปนะแต่โอที่มีความหมายถ้าเอาใจเนี่ยมันก็มาจากการเปล่งเสียงเวลาที่ต้องการที่จะให้เขาหยุดร้องแล้วก็เสียงเฮ้อนะฮะอาจารย์นวันเคยตั้งข้อสังเกตว่าเสียงที่เกี่ยวกับอาการที่เกี่ยวข้องกับลมหายใจเนี่ยจะเป็นเสียงเฮ้อเฮ้อเนี่ยก็เป็นเสียงที่เกิดขึ้นที่เส้นเสียงด้วยเหมือนกันใช่ไหมนะขึ้นในคอนะขึ้นในคอเป็นเสียงฟริกเกตีเสียงเสียดแทรกนะเกิดขึ้นที่เส้นเสียงนะก็มันก็จะเหมาะสมกับเวลาที่เราเอามาใช้เรียนเสียงคำเสียงที่เกิดลมหายใจเมื่อกี้ที่เราเจอคำว่าฮึดฮาดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าร้องไห้โฮนะฮะเสียงหัวเราะฮ่าฮ่าอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยพอมาสังเกตคำพวกคำกริยานะที่มีความเห่าหอนเป็นต้นนะครับคำอื่นๆนะฮะก็คล้ายๆกันนะครับก็อาจจะท่านฟังก็อาจจะลองไปคิดดูนะฮะก็อาจจะไม่ต้องพูดทั้งหมดก็ได้นะครับคำว่าเคาะนะฮะคำว่าเคาะก็แต่ก่อนก็ไม่สังเกตนะครับจนกระทั่งมาเห็นบทความหนึ่งในอันนี้เป็นบทความภาษาอังกฤษที่พูดถึงเรื่องของเสียงกับสัมพันธ์กับความหมายนะก็ของภาษาต่างประเทศก็มีนะครับแล้วก็เขาพูดถึงคำว่า knock 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 นะฮะก็คำว่า knock เนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะฮะที่มันก็อาจจะมาจากการเรียนเสียงนั่นแหละนะฮะนะน็อกก็นึกถึงภาษาไทยก็ว่าเคาะอาจจะเหมือนกันนะฮะแม้ว่าเวลาที่เราเรียนเสียงเราจะเคาะดังก๊อกก๊อกก๊อกนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่เอาคำว่าก๊อกมาแต่เอาคำว่าเคาะแทนนะฮะเคาะเป็นคำกริยาแล้วก็โครกนะฮะอย่างชักโครกเนี่ยโครกก็เป็นเสียงน้ำที่ไหลมาเยอะๆนะฮะอาจารย์นวันเคยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเป็นเสียงที่มันมีการผสมเนี่ยมันจะเป็นเสียงควบกล้ำนะเสียงที่มันมีการผสมของสิ่งของเนี่ยนะอย่างน้ำที่มันเราชักกดชักโครกน้ำมันก็จะมาปริมาณมากๆไหลๆขึ้นมาใช่ไหมฮะน้ำก็ใช้คำควบกล้ำโครกก็เหมาะนะครับนะตกน้ำพริกนะเป็นอันนี้ก็ตัวอย่างอื่นจริงก็มีถ้านึกดูเนี่ยสังเกตคำที่อยู่รอบตัวมีอีกเยอะเลยนะครับมีอีกเยอะเลยอ่ะก็ต่อไปสไลด์ต่อไปนะครับโทษทีก่อนจะไปสไลด์ต่อไปนะคือยังในสไลด์อันนี้นะครับสไลด์ที่8เนี่ยคือเราก็จะเห็นว่าเนี่ยคำตะก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าภาษาคือมีนักภาษาจะชอบบอกว่าภาษาเป็นสิ่งที่นิรเกณฑ์นิระที่แปลว่าไม่แล้วก็นิรเกณฑ์ก็คือไม่มีกฎเกณฑ์เป็นสิ่งสมมุติเป็นสมมุติบัญญัติเราเรียกสิ่งต่างๆด้วยการสมมุติและตกลงกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ท่องจำกันไปว่าคำนี้แปลว่านี้นะแต่ว่าพอเรามีความรู้เรื่องเสียงหรือว่าเรื่องเสียงแนะความหมายนะฮะก็พอมาพิจารณาคำที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็มีคำกลุ่มที่มัน non arbitrary หรือว่าที่อะไรอย่างที่มันไม่ใช่มีระเกณฑ์นะมันมี
เหมือนมีเหตุผลที่อธิบายได้เนี่ยก็มีก็มีเยอะเหมือนกันนะถึงแม้จะน้อยกว่าเป็นส่วนน้อยนะฮะแต่ว่ามันก็มีพอสมควรเลยนะครับบางคำอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนักนะฮะต้องอาจจะต้องใช้เวลาคิดหน่อยนะครับบางคำก็อาจจะชัดมากนะฮะก็อาจจะมีหลายระดับนะครับสไลด์ต่อไปนะฮะสไลด์ที่9นะครับสไลด์ที่9ก็จะเป็นข้อมูลชุดหนึ่งนะครับหมายถึงว่าโป่งป่องพองโปร่งโปร่งนะฮะเราจะเห็นว่าในข้อมูลชุดนี้เนี่ยนะครับก็ยังเป็นเรื่องเสียงกับความหมายอยู่นะฮะคือคำบางคำที่มีเสียงสัมพันธ์กับความหมายเนี่ยเช่นคำว่าโป่งนะฮะก็จริงก็สืบเนื่องมากับเรื่องเสียงสัมพันธ์กับความหมายนะครับอย่างโป่งเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าโป่งเนี่ยก็จะเป็นอะไรอ่ะมีเสียงที่สัมพันธ์กับความหมายนะครับโป่งเนี่ยมันประกอบไปด้วยสระโอปอปลางงงูนะฮะความหมายของโป่งเนี่ยโป่งก็คือเรียกลักษณะแห่งสิ่งของที่ข้างในเป็นโพรงโป่งออกนะฮะคำว่าโป่งถ้าเราดูในพจนานุกรมเขาก็จะให้ความหมายของคำว่าโป่งเนี่ยว่าลักษณะแห่งสิ่งของที่ข้างในเป็นโพรงโป่งออกนะเราอาจจะนึกถึงคำว่าตีโป่งเวลาที่เล่นน้ำคลองนะแล้วก็ใส่ผ้าถุงเล่นน้ำคลองก็จะมีตีโป่งนะก็จะพองโป่งมาใช่ไหมครับนะกลมๆนะหรือว่าคลุมโป่งนอนคลุมโป่งนะก็มันก็จะโป่งออกมาหน่อยนึงนะครับเป็นโพรงไหนนะก็อันนี้ถ้าหากว่าเรานึกย้อนถึงเรื่องเสียงกับความหมายเมื่อกี้นี้นะครับว่าเสียงนะความหมายเนี่ยก็เราอาจจะกล่าวได้ว่านะอาจจะมีข้อสังเกตว่าสระโอเนี่ยมักจะใช้กับเสียงที่มักจะใช้กับคำที่มีความหมายว่ามันใหญ่ๆนะฮะคำที่มีความหมายว่าใหญ่ๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่เราออกเสียงโอสระโอเนี่ยปากเราก็จะหอบกว้างใช่ไหมครับโอเราลองคำเสียงโอเราก็จะเห็นว่าปากมันจะหอบกลมใหญ่นะฮะมันจะเกิดช่องว่างที่เยอะนะฮะมีช่องว่างใหญ่ภายในปากของเราก็มันก็สอดคล้องนะก็สอดคล้องแล้วมีหลายๆคำนะฮะที่จะโดยบังเอิญหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีสระโอเป็นส่วนประกอบนะครับแล้วก็โป่งนี่ก็เป็นคำหนึ่งนะฮะแล้วคนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าด้วยเสียงโอ่ก็ทำให้เกิดความกว้างนะเราก็ได้คำว่าโป่งขึ้นมานะแล้วในภาษาไทยน่าสนใจว่าเราก็มีวิธีการสร้างคำใหม่ๆด้วยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของพยางค์ในคำเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบบางองค์ประกอบของพยางค์นะฮะแล้วเราก็ได้คำใหม่ขึ้นมาที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องนะกับคำเดิมนะฮะก็ยกตัวอย่างเช่นโป่งกับโป่งเนี่ยนะมันก็อยู่ข้างจะเชื่อว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกันนะมากกว่าที่ว่าจะเป็นเรื่องความบังเอิญว่ามีโป่งคำนึงแล้วก็บังเอิญมาพร้อมเสียงกับมีเสียงมาใกล้กับคำว่าโป่งเนี่ยนะมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีคำนึงอาจจะเป็นโป่งหรือโป่งนะแล้วก็มันก็เปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์นะแล้วก็ได้คำใหม่ขึ้นมานะครับก็เป็นได้คำใหม่ที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคำเดิมนะฮะในภาษาไทยมีลักษณะแบบนี้เยอะนะครับก็จนมีผู้ที่รวบรวมและคือตั้งข้อสังเกตเอาไว้มีนักวิชาการตั้งข้อสังเกตเอาไว้นานมากนะฮะแล้วก็อย่างพญานุมานราชธนก็เป็นท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เรียกว่าคำนั่นก็เรียกว่าคำคล้ายนะคือมันมีเสียงคล้ายกันความหมายคล้ายกันนะฮะแล้วก็เชื่อว่าคือคำคล้ายเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยนะส่วนหนึ่งของพวกคำคล้ายเนี่ยอาจจะเกิดจากการแปลงคำนะการแปลงคำเนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะนะที่อาจารย์วรยาช้างขวัญยืนท่านใช้นะครับ อยู่ในวิทยานิพนธ์นะครับ
วิทยานิพนธ์ชื่อว่าการแปลงคำในภาษาไทยซึ่งอาจารย์ก็รวบรวมคำคล้ายเนี่ยที่อาจารย์ก็มองว่านี่มันคงจะเกิดจากการแปลงคำนะคือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบบางองค์ประกอบเช่นอาจจะเป็นเสียงพยัญชนะต้นเสียงพยัญชนะท้ายหรือว่าเสียงสระหรือว่าเสียงวรรณยุกต์นะฮะแล้วก็ได้คำใหม่ขึ้นมานะครับก็หลายท่านก็อาจจะรู้จักวิทยานิพนธ์เล่มนี้นะครับการแปลงคำนั้นซึ่งก็ทำให้คำเนี่ยมันก็มีมากขึ้นในภาษานะฮะสมมติเรามีคำว่าโป่งนะซึ่งสร้างมีจากเสียงโอนะฮะเสียงแรกความหมายว่าโอแล้วได้โป่งขึ้นมาแล้วก็โดยการแปลงคำเนี่ยก็ได้คำขึ้นมาอีกนะฮะได้คำใหม่ๆขึ้นมาอีกเยอะเลยนะซึ่งบางทีเราก็อาจจะไม่ได้นึกเชื่อมโยงกันกับเรื่องของคำเรียนเสียงหรือว่าเสียงแนะความหมายละนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะไกลไปเรื่อยๆนะฮะว่าแต่ถ้าเรามองว่ามันอาจจะมาจากการแปลงคำว่าโป่งนะฮะก็อาจจะเกี่ยวก็ได้นะครับแต่คำพวกนี้เนี่ยก็เสียงจะคล้ายๆกันไปหมดเลยนะฮะโป่งโป่งป่องนะป่องนี่ก็แปลว่าตุงหรือเป็นกระตุงเป็นกระพุ้งออกมาเช่นพุงป่องนะก็ไม่แน่ใจจะมาจากโป่งหรือเปล่าหรือว่ามันก็เป็นการสร้างคำว่าป่องขึ้นมาด้วยแหละเพราะว่าสระอมันก็ให้เสียงออที่ภายในปากก็จะกว้างๆใช่ไหมครับนะฮะป่องแล้วก็พองพองก็คืออาการที่โป่งหรือฟูขึ้นมานะเพราะมีอากาศหรือน้ำเป็นต้นอยู่ภายในแล้วก็มีโปรดก็คือมีลักษณะว่างหรือเปิดเป็นช่องไม่ทึบนะครับอากาศปลอดโปร่งบ้านนี้โปร่งดีแล้วก็โปร่งช่องที่กลวงเข้าไปเป็นโปร่งไม้หรือโปร่งจมูกคือคำพวกนี้เสียงมันจะคล้ายกันมากเลยนะฮะโป่งกับอย่างโป่งกับโป่งเนี่ยเสียงคล้ายกันนะจะต่างกันนิดต่างกันที่เสียงพยัญชนะใช่ไหมโทษต่างกันที่เสียงวรรณยุกต์ใช่ไหมฮะความหมายก็ต่างกันเล็กน้อยนะฮะคือโป่งเนี่ยถือว่าลักษณะของสิ่งที่พองด้วยลมหรือแก๊สเช่นลูกโป่งคือมันก็จะมีความหมายที่เฉพาะมากขึ้นนะฮะในแง่ที่ว่ามันต้องพองด้วยลมหรือแก๊สนะเรียกว่าโป่งนะครับแต่ถ้าโป่งเนี่ยก็บอกแค่ลักษณะว่ามันเป็นโพรงโป่งออกมานะฮะคลุมโป่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างถ้าโปร่งนี่มันก็โปร่งกับโปร่งนี่ก็คือมันจะไม่ทึบมันจะเน้นว่ามันไม่ทึบนะฮะเช่นบ้านนี่มันสร้างโปร่งนะฮะไม่ทึบมันอาจจะอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะมองไปกว้างๆส่วนโพรงเนี่ยก็จะว่ามันต้องกลวงเข้าไปข้างในภาพมันจะรู้สึกมันต้องมีอะไรอย่างลึกเข้าไปข้างในด้วยก็เนี่ยก็น่าสนใจนะครับว่าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอะไรอย่างคือยิ่งสังเกตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือยิ่งดูคำพวกนี้มากเรื่อยๆเนี่ยความเชื่อที่ว่าภาษามีลักษณะเป็นสิ่งสมมุติเนี่ยก็มีน้อยลงเป็นลำดับคือเราก็ยังเชื่ออยู่ว่าภาษายังเป็นสิ่งสมมุติอยู่นะครับแต่ว่าแต่ก่อนเราก็จะรู้สึกภาษาที่อะไรอ่ะที่สอดคล้องกับรูปภาษาที่สอดคล้องกับความหมายที่มันมีน้อยมากนะจะนึกถึงแต่คำเรียนเสียงแล้วพวกชื่อสัตว์แต่ว่าพอเรามาดูพวกข้อมูลเหล่านี้นะครับข้อมูลเนี่ยที่เป็นเสียงแนะความหมายแล้วก็ข้อมูลเรื่องการแปลงคำนะก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันบางทีมันก็อะไรเนี่ยมีอธิบายได้ถึงว่าทำไมเราถึงได้เรียกคำนั้นๆ นะฮะว่าตั้งป้ายชื่อแบบนั้นนะครับดูเพิ่มนะครับเช่นกงนะฮะคำว่ากงเนี่ยก็ก่อนจะพูดถึงคำว่ากงนะครับคือจะบอกว่าเรื่องอย่างการแปลงคำเนี่ยนะฮะก็เป็นวิธีการสร้างคำอย่างหนึ่งของภาษาไทยและก็ภาษาในตระกูลไทยนะไทยกระไดนะก็ในภาษาอื่นๆก็มีด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็มาจากที่นักภาษาได้สังเกตไว้นะก็เราอาจจะไม่ได้มี
อะไรการเติม prefix suffix แบบของภาษาในตระกูล Indo-European นะครับที่เอามีคำคำหนึ่งมี quick แล้วก็เติม n เข้าไปเป็น quicken อะไรเงี้ยนะเราแต่เราก็อาจจะมีซึ่งเขาก็เรียกว่า derivation นะฮะแล้วก็ที่ว่าเติม prefix suffix ไปแล้วจากมีคำเดิมอยู่คำหนึ่งแล้วก็เติม prefix suffix ไปก็ได้คำใหม่ๆขึ้นมาเราอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเยอะนะถึงเราภาษาเราไม่ได้เป็นแบบไม่ได้มีลักษณะการสร้างคำแบบนั้นนะจะมีน้อยมากแต่เราก็มีเนี่ยการแปลงคำซึ่งอาจารย์นะครับขอโทษอาจารย์วรยาเรียกว่าการแปลงคำนะก็จะคล้ายๆกันนะคือเราก็มีคำเราอยู่คำหนึ่งแล้วก็แปลงบางองค์ประกอบไปนะก็เราก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจไปเราก็ไม่อยากอื่นนะที่เราก็สามารถสร้างคำใหม่ๆของเราได้นะครับในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะที่สังเกตนะที่สังเกตได้เอาอย่างเช่นจุกจิกอย่างเงี้ยนะครับจุกจิกแล้วก็มีกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยนะฮะจุกจิกแล้วก็เป็นจุกจิกหรือกระจุกกระจิกใช่ไหมครับนะมีของกระจุกกระจิกนะก็แล้วก็จะแปลงมาจากเสียงจุกจิกนั่นแหละก็เปลี่ยนเสียงมาในยุคใช่ไหมครับซึ่งบางทีความหมายมันก็ไม่ได้ใช้แทนสองคำนี้ก็ไม่ได้ใช้แทนที่กันได้เสมอไปใช่ไหมครับเช่นสมมติเราบอกคนนี้เป็นคนจุกจิกนะฮะเป็นคนจุกจิกน่ารำคาญนะอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้เลยนะครับเราต้องใช้จุกจิกเราจะไม่พูดว่าคนนี้เป็นคนกระจุกกระจิกใช่ไหมครับเราต้องใช้จุกจิกแต่ถ้าเป็นของเป็นของกระจุกกระจิกแต่เราใช้กระจุกกระจิกของกระจุกกระจิกก็ใช้ได้นะฮะแล้วก็กระจุกกระจิกก็ใช้ได้แต่ว่าเราจะแต่ว่าจุกจิกก็จะใช้กว้างกว่าก็ใช้กับคนได้ด้วยคนนิสัยคนก็เนี่ยผมก็มองว่านี่ก็เป็นการแปลงคำที่เราก็ยังมีอยู่ยังเห็นอยู่ในภาษาทั่วไปนะฮะที่เราใช้กันในปัจจุบันหรืออย่างตื้ออย่างเงี้ยนะครับในพจนานุกรมคำใหม่ก็เก็บคำว่าตื้อด้วยนะครับตื้อเนาะถูกนักเลงรุมตื้ออย่างเงี้ยนะฮะตื้อเนี่ยในพจนานุกรมคำใหม่ก็บอกว่าก็มาจากคำว่ากระทืบนะตื้อแล้วเราก็เปลี่ยนเสียงนะเพี้ยนเสียงไปเป็นตื้อนะซึ่งถามว่าตื้อกับกระทืบความหมายเหมือนกันไหมความหมายก็คล้ายกันมากนะแต่ว่าก็อาจจะมีส่วนแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับคืออย่างตื้อเนี่ยเราจะมองว่ามันจะใช้ในบริบทของการถูกทำร้ายใช่ไหมฮะถูกตื้ออย่างเงี้ยนะถูกนักเลงตื้อนะแต่ว่าถ้ากระทืบเนี่ยมันก็จะกว้างกว่าใช้ได้อย่างใช้กว้างกว่านะถูกรุมกระทืบก็ได้หรือว่าเราอาจจะใช้กระทืบเท้าเต้นรำต้องกระทืบเท้าอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนั้นเราคงจะไม่ใช้ตื้อใช่ไหมครับงั้นแบบบางทีเราเหมือนจะเรามีความหมายที่ใกล้ความหมายที่คล้ายกันมีคอนเซ็ปต์ใหม่ๆที่เรามีอยู่ในหัวเรานะหรือเราต้องการจะสื่อในยะอะไรที่เป็นพิเศษนะที่เปลี่ยนไปจากความหมายเดิมหรือในยะเดิมเพียงเล็กน้อยนะแต่เราก็ไม่อยากจะใช้ป้ายชื่อเดิมนะครับเพราะว่ามันอาจจะมันอาจจะไม่ได้สื่อได้อย่างที่เราต้องการแต่เราต้องการที่มันเฉพาะมากขึ้นนะเราก็อาจจะเปลี่ยนเสียงบางเสียงนะก็อย่างเงี้ยมันก็เข้าข่ายการแปลงคำนะของที่เป็นศัพท์ที่อาจารย์วรยาใช้อีกสไลด์หนึ่งนะครับนี่ก็ยังเป็นเรื่องของการแปลงคำอยู่นะครับคำว่ากงคำว่ากงเนี่ยก็แปลว่าวงนะฮะหรือว่าส่วนรอบของล้อเกวียนหรือล้อรถม้านะที่เราใช้ว่ากงเกวียนกำเกวียนนะกงเกวียนก็คือวงล้อเกวียนวงส่วนที่เป็นวงรอบของล้อเกวียนใช่ไหมครับกำเกวียนกำก็เป็นซี่ล้อนะกงกงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคือกงเนี่ยสระอกมันก็ปากมันก็ห่อห่อนะฮะมันเป็นสระหลังใช่ไหมครับปากมันก็จะกลมๆนะฮะมันก็เหมาะกับการที่เรามาใช้สร้างคำว่ากงนะสอดดูสอดคล้องกันนะครับกงก็เราก็คำว่าวงในวงเล่านี่ก็สระอกสระเสียงองด้วยเหมือนกันนะฮะจะ
โดยบังเอิญหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่ากงวงเนี่ยความหมายจะคล้ายๆกันเลยเสียงคล้ายๆกันครับแต่กงกับวงนี่คงไม่ใช่การแปลงคำผมไม่ใช่ว่ากงแปลงมาจากวงวงแปลงมาจากกงนะฮะอาจจะต่างคนต่างเกิดแต่ว่าด้วยเสียงที่ค่าด้วยเสียงเราจินกับเสียงองเสียงองที่มันโค้งๆนะเป็นวงก็มีคำว่าโกงนะฮะโกงนี่ก็โกงเนี่ยแปลว่าไม่ตรงก็ได้นะครับแปลว่าโค้งๆและคล้ายๆกงเลยนะครับแต่ว่ายืดเสียงออกนะฮะความหมายหนึ่งของโกงเนี่ยก็แปลว่าโค้งแต่ว่าไม่ตรงเช่นหลังโกงนะฮะในพจนานุกรมให้ไว้ว่าโกงแปลว่าโค้งแปลว่าไม่ตรงเช่นหลังโกงนะฮะก็เราก็จะเห็นว่าเสียงก็คล้ายกับกงความหมายก็คล้ายกับกงนะโค้งๆเหมือนกันแล้วก็อีกความหมายหนึ่งของโกงนะครับอีกความหมายหนึ่งของโกงเนี่ยก็แปลว่าใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงนะครับเช่นโกงเงินนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าความหมายมีความเป็นนามธรรมมากขึ้นนะครับก็เป็นลักษณะของการเป็นความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบใช่ไหมครับนะฮะก็อาจจะเปรียบกับอะไรที่มันโค้งมันก็คือไม่ตรงใช่ไหมครับมันไม่ตรงนะฮะโกงก็คือมันก็ไม่ตรงในทางคุณธรรมนะฮะคือแทนที่จะทำอย่างตรงไปตรงมานะแต่ก็ไม่ตรงนะฮะมันมีความไม่ตรงอยู่นะครับก็เลยใช้คำว่าโกงนะฮะจะด้วยนัยยะแบบนั้นนะที่มันไม่เป็นเส้นตรงเรียกว่าโกงก็มีโกงนะโกงก็แล้วก็โกงกับโกงเนี่ยน่าจะอาจจะแปลงเสียงกันนะโกงก็แปลว่าทำให้งอเป็นรูปโค้งนะครับอันนี้ก็คือก็เป็นลักษณะที่ว่าทำให้มันโค้งนะฮะเช่นโกงสอนโกงคอโกงแปลว่าบอกราคาเกินสมควรก็ได้เช่นโกงราคาคือแทนที่ราคามันจะเป็นราคาตรงๆตามมาตรฐานก็ทำให้มันก็เหมือนกับโค้งเหมือนก็สูงนูนขึ้นมาเหมือนกับราคามันสูงนูนขึ้นมาจากที่เป็นราคาปกตินะครับก็จะเป็นตรงๆปกติไปแล้วก็มีคำว่าโค้งนะฮะโค้งนี่จะใช้ในความหมายว่าน้อมลงทำให้น้อมลงเช่นโค้งตัวก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นการแปลงคำหรือเป็นเพราะว่าเสียงสระโอมันก็ให้ความหมายที่เป็นการโค้งอยู่นะแต่ว่าเสียงมันคล้ายกันมากนะเพราะว่าเป็นงองูสะกดจะเลยนะครับกับโกอาจจะแปลงก็ได้นะครับโค้งแล้วก็มีคุ้งโค้งกับคุ้งน่าอาจจะเป็นคำเดียวกันมาก่อนก็ได้นะครับคุ้งนี่แปลว่าส่วนเว้าโค้งไปของฝั่งน้ำด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับหัวไหล่ก็คุ้งที่เราเคยได้ยินว่าคุ้งน้ำอย่างเงี้ยนะครับเสียงมันก็กลายไปหน่อยหนึ่งก็ได้คำใหม่ขึ้นมาสื่อลึกๆไปก็อาจจะมาจากโอที่ว่ามันอะไรอะที่พอเราออกเสียงโอมันก็จะกลมๆโค้งๆอย่างเงี้ยนะครับนะฮะมันก็คำมันก็จะเยอะแยะเลยนะฮะแล้วทำให้เราได้รู้ว่าตัวก็มีเหตุมีผลในการที่จะตั้งชื่อเรียกชื่อมันแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอต่อนะครับเราหมดไปแล้วเรื่องปั้นเสียงเป็นคำนะครับนั่นเป็นเรื่องเสียงนะเอาเสียงมาปั้นให้เป็นคำขึ้นมานะพอเราได้คำแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความหมายนะครับมหัศจรรย์ของความหมายก็จะพูดถึงการที่ความหมายมันก็กลายไปหรือขยายออกไปตามความคิดของเรานะฮะความคิดของเราไม่ได้หยุดนิ่งใช่ไหมครับมันก็จะเราคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็อาจจะมีสิ่งที่เราไปคิดที่เกี่ยวเนื่องกันหรือไปคิดเชื่อมโยงเปรียบเทียบกันซึ่งก็ทำให้มีผลทำให้ความหมายของคำมันกลายไปได้นะครับซึ่งนักภาษาศาสตร์เนี่ยนะเขาก็มาเรียกกระบวนการนะฮะกระบวนการทางความคิดเนี่ยนะครับที่มันทำให้ความหมายกลายไปเนี่ยนะฮะ
ก็กระบวนการที่สำคัญนะครับก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่าอุปลักษณ์นะฮะอุปลักษณ์อันนี้ก็จะเป็นศัพท์เฉพาะทางภาษาศาสตร์นะครับก็จะเป็นอะไรทางวรรณคดีก็มีนะแต่ว่าจะนิยามอาจจะไม่ได้ตรงกันสักทีเดียวนะครับก็จะมีนิยามแตกเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นคำที่ใช้ศัพท์เฉพาะทางภาษาศาสตร์อุปลักษณ์นี้ตรงกับคำว่าเมตาฟอร์นะครับเมตาฟอร์ก็คือเป็นกระบวนการทางความคิดนะฮะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบข้ามวงความหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะฮะซึ่งก็วงความหมายหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นวงความหมายต้นเขาหรือว่า source domain นะฮะเป็นเหมือนกับวงความหมายดั้งเดิมของคำคำนั้นนะครับเป็นความหมายเดิมความหมายตั้งต้นนะของคำคำนั้นซึ่งก็จะมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมนะส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากกว่าและก็มีอะไรอย่างมีความเป็นอะไรซับซ้อนน้อยกว่านะฮะอย่างเช่นวงต้นเขาเนี่ยมักจะมาจากร่างกายของเราเนี่ยแหละนะครับจากร่างกายของเราหรือจากพืชหรือสัตว์เนี่ยนะฮะก็เพราะว่าร่างกายของเราก็จะมักจะใช้เป็นอย่างหูอย่างหูตาอย่างเงี้ยนะครับหัวพวกนี้ก็คือเป็นส่วนของร่างกายนะฮะแล้วเราก็เอาคำนี้นะครับซึ่งเป็นความหมายที่ว่าส่วนของร่างกายก็ถือเป็นวงต้นเขาไปใช้เรียกสิ่งอื่นที่ไกลตัวเราออกไปนะฮะอาจจะเรียกว่าหูกระทะนะฮะอาจจะเรียกว่าตาน้ำนะครับซึ่งก็มันก็เกิดจากการเปรียบเทียบว่ามันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะฮะก็ร่างกายเราก็จะเป็นวงต้นเขาเป็น source domain นะครับไปเรียกสิ่งอื่นที่ไกลตัวเราหัวถนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหัวถนนก็เป็นส่วนต้นของถนนก็คือวงต้นเขาก็มันจะเป็นร่างกายเราร่างกายพืชสัตว์ว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นกายภาพที่เห็นได้ชัดๆแล้วก็ไปเรียกสิ่งที่ไกลตัวออกไปหรือสิ่งที่มีความเป็นนามธรรมมากขึ้นนะครับก็ด้วยการเปรียบเทียบลักษณะที่คล้ายคลึงกันวงอีกวงหนึ่งเนี่ยนะก็คือวงเป้าหมายวงเป้าหมายก็จะมีความเป็นนามธรรมความซับซ้อนนะเหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไปเจอนะมีความเป็นนามธรรมมากขึ้นแล้วก็เรามีเช่นอาจจะเป็นความรู้สึกนะเป็นเรื่องทางสังคมเป็นความรู้สึกนะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยพอเราไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ๆนะก็เป็นนามธรรมที่ซับซ้อนเราอยากจะอ้างถึงนามธรรมเหล่านั้นนะฮะแต่ว่าเราไม่อยากจะตั้งชื่อใหม่ไม่อยากจะตั้งติดป้ายชื่อใหม่เรามองว่ามันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับสิ่งที่เราที่คุ้นเคยนะฮะเราก็จะเกิดกระบวนการอุปลักษณ์เกิดขึ้นก็เกิดการเปรียบเทียบเชื่อมโยงนะก็โดยใช้ป้ายชื่อเดิมนะผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าป้ายชื่อนั้นเนี่ยมันก็จะขยายความหมายไปใช่ไหมครับเส้นหัวนะหัวที่แปลว่าส่วนต้นของร่างกายเนี่ยอวัยวะของร่างกายเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะกลายเป็นว่าส่วนต้นก็ได้ส่วนเบื้องต้นก็ได้นะครับเช่นหัวถนนหัวสะพานอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่แปลว่า head หรือว่าหัวของร่างกายแล้วนะฮะความหมายก็ขยายออกไปนะครับก็เนี่ยมันก็เป็นผลจากกระบวนการอุปลักษณ์นะคือใช้ป้ายชื่อเดิมตัวอย่างนะฮะเช่นโกงในคำว่าหลังโกงเนี่ยนะโกงแบบเมื่อกี้เราบอกโกงเราไม่ตรงเราโค้งใช่ไหมครับนะฮะเราก็ไปเรียกคนที่ไม่มีความซื่อตรงทางคุณธรรมไม่ตรงไปตรงมานะทำอะไรควรจะตรงตามนั้นนะทุกคนเดาได้ว่าจะเป็นเช่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วคนนี้เขาโกงเราเนี่ยนะฮะก็มันก็ไปใช้กับพฤติกรรมซึ่งมีความเป็นนามธรรมมากขึ้นใช่ไหมครับเราใช้ป้ายชื่อเดียวเลยใช้คำว่าโกงเหมือนกันนะก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุปลักษณ์ทำให้ความหมายคำขยายได้นะคำว่ายืดผ้ายืดกับยืดชีวิตนะเมื่อกี้ที่ผมตั้งต้นว่าลดโซเดียมยืดชีวิต
นะอย่ากินโซเดียมเยอะนะลดโซเดียมไปเราจะได้มีชีวิตยืนยาวขึ้นนะเราจะว่ายืดที่แปลว่าทำให้ยาวขึ้นเนี่ยนะดูเหมือนก็ยืดเราก็ต้องท่องจำแล้วยืดแปลว่าทำให้ยาวขึ้นนะทำให้ยาวนานขึ้นเนี่ยเช่นยืดเวลายืดชีวิตเนี่ยแต่พอเราใช้ความรู้เรื่องเสียงแนะความหมายนะเสียงอื่นที่มันแนะความหมายได้นะมาจากคลื่นหรือทั้งหลายแล้วก็กรอบกับการขยายความหมายแบบอุปลักษณ์เนี่ยนะฮะก็ทำให้รู้สึกยืดเนี่ยตัวจริงทำไมคำว่าทำให้ยาวนานขึ้นเนี่ยมันถึงได้เรียกว่ายืดเนี่ยก็ก็เข้าใจได้นะว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ไปใช้กับสิ่งที่ไม่ได้เป็นวัตถุนะไปใช้กับชีวิตไปใช้กับเวลาซึ่งมีความเป็นนามธรรมมากขึ้นนะครับหรือว่าฟืนประตูฟืนเป็นรูปธรรมใช่ไหมฮะแล้วก็ไปใช้กับเศรษฐกิจฟืนเครื่องเป็นนามธรรมก็มีความไม่คล่องเหมือนกันนะก็เราเห็นความเหมือนกันตรงนี้ก็เลยใช้คำเดิมนี่ก็จะเป็นอุปลักษณ์ก็จะเป็นกระบวนการที่กระบวนการทางความคิดที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำให้คำมันก็ขยายความหมายไปได้นะเรามีคำใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะว่ากระบวนการอุปลักษณ์นี่แหละนะครับแล้วก็อีกกระบวนการหนึ่งซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยกว่ากันหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับในปัจจุบันเราก็เชื่อว่านามนามมีอิทธิพลอย่างมากมีบทบาทอย่างมากเลยนะมากกว่าอุปลักษณ์ซะอีกเนี่ยนะฮะทำให้คำมันขยายความหมายนะนามนามที่นี้ตรงภาษาอังกฤษว่า metonymy นะครับก็หมายถึงเป็นการขับเน้นความหมายที่เกี่ยวเนื่องกันคือเวลาที่เรามีความคิดเกี่ยวกับคำใดคำหนึ่งเนี่ยคำนั้นมีความหมายใดความหมายหนึ่งเนี่ยบางทีความคิดเราไม่ได้จบอยู่ที่ความหมายเฉพาะของมันแค่นั้นแต่ว่าเรายังมีความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับความหมายของคำนั้นด้วยนะหรือว่าเราอาจจะไปขับเน้นบางนัยยะของความหมายนั้นให้เด็ดขึ้นนะครับก็ความหมายมันก็จะกลายไปยกตัวอย่างเช่นคำว่าออกนะฮะออกเนี่ยถ้าตามงานของกาดบัณฑิตวงศ์ศรีเนี่ยเขาทำยานิพนธ์คำว่าออกเนี่ย เขาก็บอกว่าออกเนี่ยมันเป็นคำกริยาแปลว่าการเคลื่อนที่แปลว่าเคลื่อนที่ออกจากสิ่งปิดล้อมนะฮะเมื่อเราอยู่ออกจากบ้านเนี่ยนะครับนี่น่าจะเป็นความหมายพื้นฐานนะเคลื่อนที่จากสิ่งปิดล้อมซึ่งมันมีความเป็นนามธรรมสูงโทษความเป็นรูปธรรมสูงเห็นได้ชัดใช่ไหมครับเห็นการเคลื่อนที่จากสิ่งปิดล้อมได้ชัดนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยออกเนี่ยนะฮะก็ยังมีความหมายอื่นอีกออกอาจจะแปลว่าชัดเจนก็ได้เช่นพร้อมออกอย่างนั้นพร้อมกระหล่อมออกอย่างนั้นหรือว่าเขาสวยออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เคยถามนิสิตว่าเนี่ยนิสิตอยากให้เพื่อนชมว่ายังไงนะครับอยากเพื่อนชมว่าสวยออกเธอสวยออกหรือว่าเธอออกจะสวยนะทุกคนตอบพร้อมกันแปลว่าสวยออกนะเพราะว่าสวยออกแปลว่าสวยอย่างชัดเจนนะแปลว่าเขามีอะไรนะความรู้ทางความหมายคำว่าออกแปลว่าชัดเจนอยู่ในหัวนะฮะแต่ถ้าออกจะสวยแปลว่าค่อนข้างใช่ไหมครับนะออกจะสวยค่อนข้างสวยแต่ถ้าเอาออกไปวางเอาไว้หลังนะฮะหลังกริยาคุณศัพท์เนี่ยนะฮะหรือว่าหลังคำกริยาบอกสภาพเช่นชัดเช่นสวยนะก็มันก็จะแปลว่าชัดเจนพร้อมออกอย่างนั้นมันเหมือนกับถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องในการชัดเจนนะครับกาบดิบก็อธิบายอย่างนี้นะครับว่าคือพอเวลาที่เราพูดว่าออกเนี่ยเคลื่อนที่จากสิ่งปิดล้อมเนี่ยนะฮะแต่ความหมายพื้นฐานของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่การเคลื่อนที่ถูกไหมครับแต่พอเราออกมาจากสิ่งปิดล้อมแล้วเนี่ยความหมายที่เกี่ยวเนื่องกันมาเนี่ยก็คือความชัดเจนคือตอนที่มันยังอยู่ในสิ่งปิดล้อมเนี่ยเรามองไม่เห็นความชัดเจนแต่พอออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นความชัดเจนความหมายของความชัดเจนมันเป็นผลนะฮะที่สืบเนื่องหรือเกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนที่ออกจากสิ่งปิดล้อมนะครับก็แล้วก็ความหมายที่มันเป็นผลอันเนี้ยความหมายที่เกี่ยวเนื่องอันเนี้ยนะความหมายว่าชัดเจนเนี่ยมันถูกขับเน้นกลายเป็นความหมายที่เด็ดนะฮะของคำว่าออกนะฮะแทนความหมายของการเคลื่อนที่หรือโมชั่นนะฮะออกเดิมมันเป็นความหมายเด่นพื้นฐานของมันเนี่ยความหมายเด่นมันอยู่ที่การเคลื่อนที่ใช่ไหมเป็นเรื่องของโมชั่นนะฮะแต่ความหมายใหม่นะฮะก็จะอยู่ที่ความชัดเจนซึ่งเป็นความหมายที่เกี่ยวเนื่องขึ้นมาความชัดเจนถูกขับเน้นเป็นความหมายใหม่เพราะฉะนั้นคำว่าออกเนี่ยก็มีความหมายใหม่ขึ้นมานะแต่ว่าชัดเจนมาได้ด้วยผลกระบวนการทางความคิดที่เรียกว่านามนัย
นะฮะเป็นการคอมเมนต์ความหมายที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับก็แล้วก็ไปใช้กับคำอื่นๆอีกเช่นพร้อมออกสวยออกนะครับจริงออกมีหลายความหมายมากนะฮะแล้วก็มียกตัวอย่างความหมายหนึ่งนะครับแปลว่าทำให้มีชีวิตใหม่ก็ได้นะฮะก็อันนี้ก็มาจากสิ่งความหมายพื้นฐานว่าเคลื่อนที่จากสิ่งปิดล้อมเช่นทำให้มีชีวิตใหม่เช่นออกลูกนะฮะออกดอกนะต้นไม้นี้ออกดอกหรือยังอย่างเงี้ยนะครับออกให้นี้ก็บอกว่าทำให้ผลมันเกิดขึ้นนะออกลูกก็ทำให้ลูกการไปดูอธิบายว่าเนี่ยออกตรงนี้นะครับมันมีความหมายใหม่นะฮะออกลูกออกดอกเนี่ยความหมายมันอยู่ที่ทำให้มีชีวิตใหม่นะครับเพราะมันความหมายที่มันไม่ได้แปลว่าทำให้ครับแปลว่าเคลื่อนที่จากสิ่งปิดล้อมนะฮะถึงแม้ว่าเดิมถึงแม้ว่ามันจะมีการเคลื่อนที่จากสิ่งปิดล้อมก็จริงแต่ว่าความหมายนั้นน่ะมันไม่เด่นความหมายที่เด่นเนี่ยคือมันเคลื่อนที่ออกมาแล้วแล้วมันก็มีชีวิตต่อเนื่องมาด้วยนะฮะซึ่งมันจะใช้กับสิ่งมีชีวิตนะฮะเช่นว่าออกลูกเนี่ยก็คือทำให้ลูกหรือว่าสิ่งที่อยู่ในครรภ์เนี่ยมันเคลื่อนที่ออกมาจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อใช่ไหมฮะหรือว่าออกดอกออกผลอะไรเนี่ยนะฮะก็มันก็อยู่ข้างในแล้วมันก็ออกมามันก็มีชีวิตต่ออีกนั่นเนี่ยความหมายที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยนะถูกขับเน้นก็กลายเป็นความหมายใหม่นะการขับเน้นความหมายที่เกี่ยวเนื่องกันความหมายที่ใกล้ชิดกันเนี่ยนะก็ทำให้คำมันขยายความหมายไปได้กระบวนการอันนี้เราก็เรียกว่านำนะแล้วก็บ่อยครั้งนะแล้วก็น่าจะโดยส่วนใหญ่ด้วยนะครับปัจจุบันเราก็เชื่อว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่พวกก็อาจจะมีทั้งสองกระบวนการเกิดร่วมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าเสียงแข็งอย่างเงี้ยนะฮะในคนนี้พูดจะไม่น่าฟังเลยนะพูดเสียงแข็งๆอย่างเงี้ยนะครับไอ้คำว่าแข็งที่ใช้กับเสียงเนี่ยถ้าดูผิวเผินอาจจะรู้สึกว่าเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมครับน่าจะเป็นอุปลักษณ์นะฮะว่ามันก็เปรียบเทียบจากของจากสิ่งของที่ว่าของแข็งๆอย่างว่าอย่างเช่นเตียงแข็งๆอะไรเงี้ยนะครับไปหรือว่าอะไรอะไรกระดานที่เป็นแข็งๆเนี่ยแล้วก็ไปใช้กับเสียงเหมือนกับเป็นการอุปลักษณ์นะเสียงก็มีความเป็นนามธรรมมากขึ้นใช่ไหมครับมองจับต้องไม่ได้ชัดเจนเหมือนกับพื้นกระดานก็น่าจะเป็นการอุปลักษณ์นะฮะจากแข็งที่ใช้กับสิ่งของที่เป็นของแข็งไปใช้กับเสียงที่เป็นคลื่นอะไรเงี้ยนะครับคลื่นเสียงซึ่งมองไม่เห็นเป็นนามธรรมมากกว่าก็อันนี้เนี่ยสิริมาศมาสพงศ์นะฮะก็ได้วิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสองกระบวนการนะเกิดขึ้นทั้งอุปลักษณ์และนามนัยเลยโดยเกิดนามนัยขึ้นมาก่อนนะครับคือคำว่าแข็งเนี่ยนะฮะมันเกิดกระบวนการกลไกเขาเรียกกลไกนะคือบางคนก็เรียกกลไกบางคนก็เรียกกระบวนการนะครับด้วยกลไกนามนัยเนี่ยมันจะมีความหมายว่าไม่น่าสัมผัสคือเรานึกถึงว่าเวลาที่นอนเตียงแข็งๆเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่ค่อยน่าสัมผัสใช่ไหมครับมันอาจจะทำให้เจ็บหลังหรืออย่างเงี้ยนะครับนั่นคือความหมายที่เกี่ยวเนื่องกันกับคำว่าแข็งจริงแล้วแข็งเนี่ยความหมายประจำรูปของมันความหมายตรงประจำรูปของมันจริงเนี่ยก็คือแปลว่าไม่นิ่มถูกไหมฮะนะแข็งก็คืออะไรที่มันไม่นิ่มนะมันมีลักษณะที่แข็งเนี่ยนะความหมายมันมีอยู่แค่นั้นนะแต่ว่าความหมายที่จะเกี่ยวเนื่องกันนะฮะที่เราอาจจะรู้สึกเป็นความหมายแฝงที่มันแฝงมาด้วยเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกถึงความไม่น่าสัมผัสนะซึ่งมันเป็นความหมายเชิงอารมณ์ความรู้สึกที่แฝงมากับลักษณะแข็งความหมายนี้มันก็ตามมาด้วยในความคิดของเราแล้วก็ถูกขับเน้นนะฮะก่อนที่มันจะย้ายวงไปที่ใช้กับเสียงนะฮะทุกความไม่น่าสัมผัสเนี่ยมันถูกขับเน้นแล้วก็แทนจะใช้กับวงความหมายของสิ่งของก็ไปข้ามไปใช้กับวงความหมายของเสียงนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนของอะไรอะขั้นตอนของนามนัยก่อนแล้วก็เป็นขั้นตอนของอุปลักษณ์ต่างมาก็ทำให้เสียงแข็งเนี่ยก็จะมีทั้งอุปลักษณ์ดูทั้งนามนัยแล้วก็อุปลักษณ์นะโดยมีนามนัยเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยเป็นอุปลักษณ์นะครับอันนั้นก็อธิบายเรื่องกระบวนการเราอาจจะยังมองไม่เห็นถึงความมหัศจรรย์มากนักนะครับ
ก็ความอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นจากคำบางคำมีกลายความหมายไปไกลมากนะฮะยกตัวอย่างเช่นคำว่าตั้งนะครับตั้งเราจะนึกถึงเอาของเอาหนังสือมาตั้งไว้บนโต๊ะเอาแจกันมาตั้งวางไว้บนโต๊ะอย่างเงี้ยนะฮะเอามาวางตั้งไว้บนโต๊ะนะฮะกับลองกันสักตั้งไหมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอะไรอ่ะโอ้ยเขาเป็นตั้งหัวหน้านะฮะนะเขาเป็นตั้งอธิการบดีอะไรเงี้ยนะฮะก็เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกันยังไงอะไรเงี้ยนะครับตั้งที่เป็นคำเน้นความที่เป็นคำบอกความสำคัญเนี่ยนะตั้งหัวหน้าเนี่ยเป็นตั้งหัวหน้านะฮะโอ้ยเขาให้มาตั้ง500อย่างเงี้ยนะฮะตั้งตรงเนี้ยมันไปเกี่ยวอะไรกับตั้งเอาแจกกันไปวางตั้งหรือว่าเอาหนังสือไปวางตั้งดูมันห่างไกลกันมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราใช้ความรู้ในเรื่องของอุปลักษณ์แล้วก็นามนัยเนี่ยนะเราก็อาจจะพอเชื่อมโยงความหมายต่างๆได้นะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องลิสต์นะคิดถึงความหมายต่างๆของมันทั้งหมดก่อนนะครับเอามาไล่เอามาดูว่าตั้งเนี่ยมันมีความหมายอะไรได้บ้างนะครับเพื่อที่เช่นมีความหมาย A B C D E F อะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่เราจะได้เชื่อมโยงให้ได้ว่าจากจุดเริ่มต้นความหมาย Aนะแล้วกลายมาเป็นความหมาย F เนี่ยนะฮะมันกลายใหม่ได้ยังไงนะเพราะว่าบางทีมันก็จาก A มา F อาจจะไม่ได้มาโดยตรง F อาจจะไม่ได้มาจาก A โดยตรงก็ได้นะครับมันอาจจะมาจาก B หรือ C หรือ D หรืออาจจะมาจาก B C D E เป็นทอดๆก็ได้นั้นเราก็อาจจะต้องลิสต์ความหมายต่างๆนะฮะต้องมาอะไรนึกความหมายต่างๆทั้งหมดที่มีดูจากการใช้ที่เรามีอยู่นะบางคนก็อาจจะหาจากพจนานุกรมก็ได้หรือว่าจากการใช้จริงๆแล้วมาดูก็อันนี้ก็มาจากของอาจารย์อันนั้นอาจารย์นพวรรณอาจารย์ใช้นามแฝงพระพรนพวรรณนะครับในหนังสือการใช้ภาษาสอนนะปี2527นานมากแล้วนะครับอาจารย์พูดถึงคำว่าตั้งนะครับอาจารย์ก็พูดถึงว่าตั้งในมีความหมายต่างๆนะตั้งแปลว่าวางก็ได้เช่นตั้งแจกันไว้บนโต๊ะอาจารย์ก็หมายเหตุว่าของที่จะตั้งต้องมีความสูงพอสมควรถูกก็คงใช่นะครับอย่างสมมติว่าถ้าเป็นหนังสือแบนๆเนี่ยกระดาษแบนๆแล้วก็จะไม่เรียกว่าตั้งใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะมาวางไว้บนโต๊ะก็ตามมันก็จะต้องมีมิติที่สูงขึ้นจากแนวระนาบนะครับจะต้องมีความสูงด้วยนะเราถึงจะเรียกว่าตั้งนะครับแล้วตั้งอาจจะแปลว่ายกของที่ล้มหรือวางนอนอยู่ขึ้นมาเช่นตั้งเสาให้ตรงนะฮะตั้งอาจจะแปลว่าทำให้เที่ยงตรงเช่นตั้งนาฬิกานะสมมติว่าเราซื้อนาฬิกามาแล้วต้องตั้งนาฬิกาให้ตรงนะครับให้ตรงกับปัจจุบันนะฮะแล้วก็ตั้งอาจจะแปลว่าทำให้มีขึ้นเช่นตั้งบ้านเรือนสมมติว่าตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมน้ำที่แต่ก่อนยังไม่มีบ้านใช่ไหมครับแล้วก็เอาตั้งบ้านเรือนขึ้นมานะก็มีบ้านขึ้นนะครับมันก็ไม่เหมือนกับตั้งแจกันใช่ไหมครับนะฮะเพราะว่าอันนี้เราก็ต้องเอาบ้านมาประกอบขึ้นนะฮะก็เป็นสิ่งก่อสร้างให้มีขึ้นอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็จะขยายไปใช้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมนะเช่นตั้งกฎเกณฑ์ตั้งกฎเกณฑ์กับตั้งบ้านเรือนก็น่าจะเป็นความหมายที่ใกล้ชิดกันนะจะเกิดจากอะไรแล้วตั้งแปลว่ายกให้สูงนะเช่นตั้งเป็นหัวหน้านะครับคนนี้เป็นตอนแรกก็เป็นคนธรรมดาเป็นเหมือนคนอื่นๆเป็นสมาชิกเหมือนคนอื่นๆนี่ก็ตั้งให้เป็นหัวหน้าคือยกให้สูงขึ้นจากคนอื่นๆตั้งจะใช้เป็นลักษณะนามคือทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยเป็นกริยาหมดเลยแล้วอาจจะมาใช้เป็นลักษณะนามนะฮะใช้กับสิ่งของที่วางซ้อนๆกันเช่นรีดเสื้อสองตั้งมีหนังสือสองตั้งก็ได้ใช่ไหมครับหรืออาจจะแปลว่าครั้งก็ได้นะเช่นลองสักตั้งนะก็คือลองสักครั้งนะชกมันสักตั้งอย่างเงี้ยนะแปลว่าครั้งนะครับก็เป็นลักษณะนามไม่เหมือนกันนะก็ตั้งที่แปลว่าครั้งก็น่าจะมาจากตั้งที่เป็นลักษณะนามรีดเสื้อสองตั้งอะไรเนี่ยนะตั้งความหมายหนึ่งนะครับแปลว่าใช้เน้นว่ามากหรือเกินนะ
เช่นเอาไปตั้งเดือนนะหรือยืมไปตั้งเดือนนะฉันจะใช้แล้วนะเธอยืมมาไปตั้งเดือนไม่ได้หรอกนะตั้งนี่ก็เป็นคำบอกความสำคัญนะเป็นตั้งอธิการบดีไปตั้งเดือนนี่ตั้งเหมือนเป็นคำบอกความสำคัญเป็นคำขยายบอกความสำคัญว่ามากเกินนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายต่างๆที่อาจารย์ให้นะครับนี้ก็มีคำนึงคำว่าตั้งแต่นะครับตั้งแต่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าก็ตั้งประเด็นนี้ไว้ก่อนตั้งนี้น่าจะมาจากไหนดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งที่อาจารย์ลิสต์ไว้ให้นะครับตั้งอันแรกเนี่ยตั้งความหมายที่1กับความหมายที่2ดูใกล้กันนะฮะซึ่งผมก็ไม่กล้าฟันธงนะครับว่าไหนมาก่อนมาหลังเราอาจจะต้องใช้การศึกษาเชิงประวัติร่วมด้วยนะครับว่าตั้งที่แปลว่าวางนะฮะหรือว่าตั้งที่แปลว่ายกของที่ล้มหรือวางนอนขึ้นมาว่าไม่ทราบว่าไหนจะมาก่อนกันนะแต่ว่าที่แน่ๆความหมาย2ความหมายนี้คงจะเกี่ยวข้องกันเพราะมีลักษณะที่ร่วมกันอยู่ใช่มั้ยครับคือเป็นการที่ทำให้อยู่ในสูงขึ้นในแนวตั้งตรงนะฮะสูงขึ้นเนี่ยมีลักษณะที่ร่วมกันอยู่เป็นแนวตรงนะฮะนี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าไหนมาก่อนนะที่หนึ่งจะมาก่อนจะได้ไหมครับนะฮะวางตั้งไว้นะก็สิ่งนี้มาตั้งก็ค่อยคิดกันไปนะฮะบางท่านอาจจะมีคำตอบก็เดี๋ยวอภิปรายกันนะครับแล้วก็ตั้งที่แบบว่าทำให้เที่ยงตรงเช่นตั้งนาฬิกาอันนี้น่าจะเป็นความหมายที่ขยายออกมานะฮะอาจจะมาจากความหมายที่สองก็ได้นะครับนะเพราะว่าคือความหมายที่สองมันเน้นที่ความตรงความเป็นแนวดิ่งความเป็นแนวดิ่งตรงนะฮะคือความหมายที่หนึ่งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีเรื่องของการเอาไปวางนะครับเป็นเรื่องของการเอาไปวางเอาไว้นะครับเป็นแอคชั่นของการวางนะฮะการวางของที่มันมีลักษณะสมส่วนนะไปวางเอาไปวางส่วนตั้งความหมายที่สองเนี่ยนะฮะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่ที่สองเนี่ยความหมายของตรงมันจะถูกขับเน้นมันจะเน้นที่ความตรงเป็นแนวนะฮะเน้นที่ความตรงเป็นแนวตรงนะมันจะเน้นต่างกันกับความหมายที่หนึ่งนะครับหนึ่งเน้นที่แอคชั่นการไปวางแล้วก็สองจะเน้นที่แนวตรงนะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับท่านอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับเรื่องของ semantics ก็หรือความหมายเป็นเรื่องที่เราก็เวลาสอนเรื่องอรรถวิเคราะห์เรื่องความหมายก็จะต้องมีการเถียงกันได้สุดอยู่เรื่อยๆความหมายที่3นะฮะส่วนตัวก็มองว่าน่าจะมันมีส่วนร่วมกับความหมายที่2ในแง่ที่เน้นความตรงนะเน้นที่ความตรงนะซึ่งอันนี้ก็อาจจะพูดได้ว่านามนัยมามีบทบาทนะนามนัยมีบทบาทสูงนะฮะแล้วก็อะไรอ่ะแต่อุปลักษณ์ก็มีบทบาทด้วยเหมือนกันนะอุปลักษณ์ก็มีบทบาทเนี่ยเรียกว่ามันข้ามวงจากอะไรอ่ะจากวัตถุสิ่งของนะมาที่เรื่องของเวลานะมีเรื่องของเวลามีเรื่องของนาฬิกานะซึ่งก็ไม่ได้เป็นแนวดิ่งจากระนาบละนะมันไกลมาจากความหมายที่1ที่2ก็ความหมายที่4แปลว่าทำให้มีขึ้นนะเช่นตั้งบ้านเรือนตั้งกฎเกณฑ์นะครับก็อันเนี้ยส่วนตัวก็มองว่านะก็นะอาจจะมาจากความหมายที่1ก็ได้นะครับเหมือนกับเวลาเอาหนังสือมาตั้งวางไว้เอาใจกันมาวางตั้งไว้อย่างเงี้ยมาวางตั้งเอาไว้นะก็จากเดิมมันไม่มีนะแล้วก็มันก็มีขึ้นนะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราตั้งแจกันหรือตั้งอะไรเนี้ยมันคือเป็นวัตถุสิ่งของที่เราหยิบฉวยได้ที่เราพามาได้ด้วยมือของเรานะแต่ถ้าตั้งบ้านเรือนเนี่ยเราจะว่ามันไม่ใช่สิ่งของนะมันเป็นอะไรที่ใหญ่ขึ้นนะเราไม่สามารถใช้มือเราได้แล้วนะมันเอามาประกอบสร้างขึ้นความหมายที่4เนี่ย
ก็อาจจะเกิดจากนามในด้วยเหมือนกันนะคือในเวลาที่เราตั้งวางจากการตั้งวางหนังสือเนี่ยนะแทนที่มันจะไปเน้นที่แอคชั่นนะมันก็ไปเน้นที่การมีของสิ่งหนึ่งนะจากที่มันไม่มีมันก็มีขึ้นมาใช่ไหมฮะเราวางจากการเนี่ยนะแอคชั่นวางคือแล้วก็มันก็จะมีความหมายที่มันแฝงๆมาว่าอ่ะมันก็ปรากฏอยู่ตรงวางแต่กับบนโต๊ะก็ปรากฏอยู่ตรงโต๊ะตรงนั้นแหละนะก็มีขึ้นมาแต่ในความหมายที่หนึ่งเนี่ยแอคชั่นมันยังเด่นนะไอ้ที่มันมีอยู่มันยังไม่ค่อยเด่นแต่ว่าความหมายที่สี่เนี่ยไอ้ความหมายที่มันมีขึ้นมาเนี่ยมันก็เด่นด้วยเหมือนกันนะฮะความหมายที่เป็นเอาของมาวางไม่ค่อยเด่นนะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับก็ยังมีนะตั้งบ้านเรือนยังมีความหมายว่าเอามาประกอบสร้างนะครับตั้งกฎเกณฑ์ตั้งกฎเกณฑ์ก็มีนามธรรมสูงขึ้นนะฮะอันนี้ยิ่งชัดเลยนะครับไม่เป็นเรื่องการวางเอาของมาวางแล้วนะไม่ได้เป็นวัตถุสิ่งของแล้วเป็นนามธรรมมากเลยกฎเกณฑ์นะจากเดิมที่ไม่มีกฎก็มีขึ้นนะครับนามธรรมที่มีขึ้นนะในยะของการมีถูกขับเน้นนะในยะของการมีความหมายที่หนึ่งตรงนี้ถูกขับเน้นย้ายมาแล้วก็เรียกว่านามในนะครับตั้งแปลว่ายกให้สูงก็ได้ฉันตั้งเป็นหัวหน้านะครับอันนี้ก็อาจจะมาจากสองก็ได้มั้งนะฮะอาจจะมาจากสองก็ได้นะครับคือเดิมเขาก็เรียบอยู่นะฮะเรียบอยู่ตั้งสูงขึ้นมานะในย้ายของความเด่นนะเด่นนะอะไรที่คือเวลาที่เราตั้งอย่างธงอย่างเสาธงถ้าวางอยู่ก็ราบไปกับพื้นก็ไม่เด่นใช่ไหมครับพอตั้งขึ้นมาสูงนะความสูงเด่นนะสูงขึ้นนะความเด่นที่เห็นได้ชัดก็แฝงที่เป็นแฝงมาก็ถูกขับเน้นมาใช้กับคนนะฮะเรื่องของตำแหน่งนะครับตำแหน่งสถานภาพนะฮะซึ่งความเป็นอะไรนะท่านก็นะพอใช่ไหมครับว่าความหมายของสูงเด่นนะความหมายเด่นถูกขับเน้นในนะมาถูกขับเน้นในความหมายที่5นะฮะนามในานะมีบทบาทก็ตั้งก็ใช้เป็นลักษณะนามนะกับสิ่งของที่วางซ้อนๆกันนะเรานึกถึงว่าเวลาที่เอาของมาวางหนังสือวางนะก็อันนี้ก็อาจจะนามในาเช่นกันนะครับคือถ้าเป็นตั้งที่เป็นกริยาก็คือเอามาวางซ้อนๆกันนะแล้วก็สิ่งที่แฝงมากับการวางซ้อนๆกันนั้นนะนะมันก็คือ อะไรอ่ะภาพที่เรามองเห็นว่ามันเป็นของรวมๆที่อยู่เป็นสูตรนะเป็นหน่วยสิ่งของที่มองเป็นวางไว้ทั้งนั้นนะครับก็เลยเอามาใช้ในเป็นลักษณะนามนะเช่นเสื้อสองตั้งนะไอ้แอคชั่นไม่เด็ดแล้วใช่มั้ยครับที่เรื่องของตั้งเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่ใช่เวิร์บติดต่อไปแล้วตั้งตรงนี้ไม่ใช่กริยาแล้วมันเป็นลักษณะนะที่เกิดขึ้นจากการเอาของมาตั้งวางนะครับลักษณะแบบนั้นมันเด่นขึ้นมานะก็กลายเป็นลักษณะนามกลายเป็นหน่วยนะใช้เป็นหน่วยช่วยนับนะแล้วก็ขยายไปอีกนะแทนที่จะขยายกับสิ่งของที่ใช้กับสิ่งของที่มาวางไว้เป็นตั้งๆใช่ครับแปลว่าครั้งนะฮะเป็นการกระทำนะลองตั้งนะครับแต่มันก็ไม่ได้ใช้กับการกระทำทั่วไปนะฮะมันใช้ค่อนข้างจำกัดอยู่นะครับซึ่งอันนี้เราต้องไปคิดต่อเอ๊ะตั้งมันใช้กับการกระทำอะไรได้บ้างนะครับใช่ก็ลองมาสักตั้งนะฮะเช่นจะไม่ค่อยกล้าทำลองสักตั้งอย่างเงี้ยนะฮะคือมันเหมือนกับใช้กับกิจกรรมที่ต้องมีการต้องมีการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยชกกันสักตั้งลองสักตั้งคือมันก็แปลว่าครั้งแต่มันไม่ใช่แบบว่าอย่างเที่ยวเราก็คงไม่พูดแล้วเธอลองไปเที่ยวสักตั้งเราก็ไม่ใช้นะฮะฉันไปเที่ยวยุโรปมาสองตั้งแล้วเนี่ยก็ไม่ใช้ตั้งก็มันคงต้องมีข้อจำกัดในการใช้แล้วข้อจำกัดนั้นก็จะต้องมานั่งคิดแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับตั้งลักษณะนามที่เป็นลักษณะเช่นที่เสื้อสองตั้งนะครับตั้งแต่ว่าเน้นมากเหลือเกินนะฮะก็นี่ก็อาจจะเกิดจากนามในด้วยเหมือนกันนะครับสมมติว่าถ้าเราใช้ในความหมายที่หนึ่งเนี่ยนะจะมาจากความหมายที่หนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็สันนิษฐานเอานะฮะอันนี้คือคิดเพิ่งคิด
นะเพิ่งคิดมายังไม่ได้คิดอย่างรอบคอบนะครับอาจจะผิดพลาดได้นะครับคือเวลาที่เราของมาตั้งเยอะๆเนี่ยตั้งวางแล้วจะเห็นว่ามันซ้อนๆกันอยู่นะฮะความหมายที่มันแฝงมากการซ้อนก็คือมันก็ต้องมีปริมาณมากใช่ไหมครับตั้งวางยิ่งซ้อนกันสูงเท่าไหร่ก็มากขึ้นเท่านั้นนะมันก็ในยะของความมากอาจจะถูกขัดเน้นนะครับตั้งก็เลยมีความหมายใหม่กลายเป็นใช้เป็นคำที่ใช้บอกว่าเป็นการใช้เป็นการใช้เน้นว่ามันมากนะครับมีหรือมีความสำคัญอะไรเงี้ยนะครับมากหรือความสำคัญจะไปตั้งเดือนนะโอ้ยมีตั้ง10คนนะก็เหมือนเน้นความสำคัญนะแต่ว่าเยอะนะถ้าบอกมีตั้ง10คนนะว่า10นะแปลว่าเยอะละนะครับก็เป็นคำบอกความสำคัญไปนะเป็นคำบอกในเรื่องแอคชั่นของการเอาไปวางไม่เอาไปวางซ้ำซ้อนหรือไปวางตั้งตัวนั้นไม่เด่นนะฮะแต่ว่ามันเด่นที่ความมากนะครับก็นี่ก็จะเป็นความหมายต่างๆเพราะว่าตั้งดูเราก็จะพบว่ามันขยายไปได้เยอะขนาดนี้เลยนะฮะก็ด้วยกระบวนการทางความคิดอุปลักษณ์นามในเนี่ยนะฮะว่ามันมีบทบาทอันนี้ก็มาถึงคำว่าตั้งแต่นะครับเคยมีคนถามนะครับว่าตั้งแต่เพราะว่าอะไรนะครับก็ท่านของท่านอาจจะตอบได้แล้วนะฮะก็เพราะว่าตั้งแต่ในที่นี้นะก็คิดว่าตั้งตรงนี้น่าจะหมายถึงเริ่มนะครับตั้งแต่นี่ก็คือเริ่มแต่นะฮะเป็นตั้งแต่เมื่อวานก็คือเริ่มแต่เมื่อวานแต่เนี่ยมันเป็นคือแต่เนี่ยเป็นคำเชื่อมบอกจุดเริ่มต้นก็ได้ใช่ไหมครับนะฮะมาแต่บ้านนะก็แต่เนี่ยก็บอกแต่เช้ามาแต่เช้านะหรือมาแต่บ้านภาษาถิ่นยังใช้อยู่นะมาแต่บ้านภาษาถิ่นใต้นะแต่ก็เป็นคำเชื่อมบอกจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็มาใช้กับคำว่าตั้งนะตั้งในที่นี้น่าจะหมายถึงเริ่มตั้งแต่ก็คือเริ่มแต่ทีนี้เราจะสงเคราะห์ตั้งที่แปลว่าเริ่มเนี่ยมันมาจากตั้งในความหมายไหนนะส่วนตัวเนี่ยมองว่าตั้งอาจจะมาจากอาจจะมาจากความหมายนี้นะครับแปลว่าทำให้มีขึ้นนะฮะจริงๆก็เห็นความหมายที่4ที่อาจารย์นวันให้ไว้เนี่ยแปลว่าทำให้มีขึ้นนะครับตั้งบ้านเรือนนะนอกจากว่าคือตั้งบ้านเรือนก็คือเริ่มการมีบ้านนะครับบ้านเราอาจจะยังมองไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเป็นตั้งบริษัทเนี่ยจะชัดมากขึ้นนะฮะตั้งบริษัทเนี่ยมันไม่ใช่แค่สถานที่มาตั้งอยู่ตรงพื้นที่ดินตรงนั้นแล้วแต่ว่ามันคือการเริ่มกิจการใช่ไหมครับนะคือแน่นอนมันก็คือตั้งสถานที่บริษัทเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นมานะบริษัทก็เป็นสิ่งก่อสร้างนั้นนะครับเดียวกันเนี่ยในสิ่งก่อสร้างนั้นเนี่ยมันก็มีการมีกิจการการดำเนินงานพอเราบอกเขาตั้งบริษัทนะเขาตั้งโรงเรียนสอนภาษาอะไรเงี้ยมันก็คือมันก็คือการตั้งขึ้นมาแล้วเราก็ต้องดำเนินกิจการต่างๆไปการตั้งมันก็คือจุดเริ่มต้นที่จะทำอะไรต่อใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าน่าจะมาจากอันนี้นะครับความหมายที่ว่าทำให้มีขึ้นนะครับตั้งแต่จะมาว่าเริ่มแต่นะก็เนี่ยตั้งน่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ว่าทำให้เห็นว่าตั้งในความสำคัญเป็นตัวอย่างถึงเห็นความมหัศจรรย์ของความหมายนะครับนี้ทีนี้ก็มาสรุปนะฮะก็มาสรุปสุดท้ายนะก็ปั้นเสียงเป็นคำและอัศจรรย์ในความหมายนี่ก็กลับมาที่คำว่าปังคำว่ายืดนะครับคำว่าปังเนี่ยพจนานุกรมก็ให้ความหมายว่าปังแปลว่าเสียงเช่นนั้นนะมีเสียงเช่นนั้นเช่นเสียงปิดประตูแงปังอะไรเงี้ยนะนี่ก็น่าจะเป็นความหมายเดิมของคำว่าปังใช่ไหมครับซึ่งหลวงพ่อจะเห็นความสำคัญและความหมายชัดเจนมากนะฮะเพราะว่ามันการเรียนสิ่งธรรมชาตินะแล้วทำไมถึงต้องเป็นปังก็เพราะเสียงระเบิดปังอะไรที่ทั้งที่อธิบายไปแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันในปังก็ยังมีความหมายอื่นอีกนะครับแปลว่ามีชื่อเสียงมากนะครับเช่นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปที่ปังมากเมื่อ10ปีที่แล้วอย่างเงี้ยนะเช่น B2B อะไรเงี้ยนะครับก็มีชื่อเสียงมากนะอันนี้ก็น่าจะเกิดจากการจะเกิดจากนามในแล้วก็อุปลักษณ์นะฮะคิดว่าน่าจะอธิบายได้แบบนั้นนะครับมาทำให้คำว่าปังขยายความหมายไปนะฮะคือปังเดิมมันก็แค่มีเสียงก็คือเสียงดังปังก็คือเสียงแค่นั้นมันก็คือเสียงแบบนั้นนะฮะแต่เสียงแบบนั้นเนี่ย
ความหมายที่แฝงมาด้วยเนี่ยก็คือว่ามันก็เป็นเสียงที่ดังนะเป็นเสียงที่ดังที่คนจะได้ยินได้เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปนะนั่นก็เป็นความหมายในยะที่มันแฝงมากับเสียงปังนะแล้วก็ในยะนี้เนี่ยในยะของการเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปนะก็ขยายนะจากวงความหมายของเสียงมาใช้กับวงความหมายของชื่อเสียงนะก็กลายเป็นว่าเออมันก็แปลว่ามีชื่อเสียงมากนะครับก็ทุกคนรู้จักหรือได้ยินก็คือเป็นชื่อเสียงที่ทุกคนรู้จักหรือได้ยินเป็นที่รับรู้นะฮะแล้วก็อาจจะด้วยความหมายนี้นะครับก็อะไรอย่างคืออะไรที่เป็นที่เรารับรู้ได้ยินนะเป็นที่ยอมรับนะมันก็ต้องดีเลิศนะความหมายว่าดีเลิศก็อาจจะเป็นความหมายที่ตามมาก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะบางคนอาจจะคิดไม่เหมือนตัวเองก็ได้นี่เป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวนี้เราได้ยินคำว่าสวยปังนะฮะซึ่งตัวเนี่ยมองว่าสวยปังเนี้ยเพิ่งมาได้ยินตอนหลังๆนะฮะหรือว่าเป๊ะปังอลังเวอร์คือมาสร้างให้มันซ้อนกันเป็นแบบมีสัมผัสกลางคำนะฮะเป๊ะปังอลังเวอร์ก็เราก็สร้างคำใหม่ๆขึ้นมาก็เนี่ยมันก็มาจากนะฮะเสียงแม้ความหมายแล้วก็นามนายปลักก็เข้ามามีบทบาททำให้ปังกลายเป็นคำที่มีความหมายว่าดีเลิศขึ้นมานะซึ่งถ้าเราไม่ได้เก็บเก็บความหมายต่างๆมันเอาไว้เนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นคำที่สมมุติเป็นหยักนะที่ว่าต้องท่องจำว่าปังนะแปลว่านี่นะคำว่ายืดนะฮะก็อันนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าทำไมเราเรียกว่ายืดอาจจะเป็นเพราะว่าเสียงมันแม้ความหมายมันมีหลายคำนะที่ประกอบด้วยเสียงอืดนะฮะแต่ไม่ใช่ทุกคำนะครับมันก็มีคำอีกเยอะเช่นจืดก็ไม่เกี่ยวนะฮะเช่นแกงจืดอะไรยังไม่เกี่ยวนะแต่ว่าก็มีหลายคำที่เสียงแม้ความหมายอย่างยืดพายุคล้ายพืชเบรกพืชนะครับแล้วก็มาเราก็ด้วยแม้ความหมายแบบนั้นนะก็มาจะมาสร้างสัตว์อื่นที่ให้ความหมายที่ว่าเคลื่อนที่ได้ช้าหรือว่าไปได้ยากไม่คล่องนะแล้วก็ด้วยบทบาทของอุปลักษณ์นะฮะแล้วก็มาใช้กับเรื่องของเวลาเป็นยืดเวลาก็หมดแล้วนะครับคราวนี้เรามีเวลาเหลือเล็กน้อย15 นาทีนะครับตอนแรกว่าพยายามจบให้ได้ภายในบ่ายสองครึ่งนะก็ไม่ทันนะครับเดี๋ยวจริงๆก็มีคำถามที่เป็นการบ้านมานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวให้ถามก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตอบคำถามจากทางบ้านที่อาจารย์ชุกรวบรวมมานะฮะก็จริงก็อาจารย์ชุกก็รวบรวมมาเยอะจะตอบได้ไม่ครบนะครับก็เท่าที่มีเวลาคนงั้นเดี๋ยวเชิญน้องพาขวัญก่อนค่ะตอนนี้ใครที่ฟังอยู่หลังจากที่ได้ฟังแล้วคือเรื่องของอาจารย์สนุกมากนะคะฟังแล้วก็คิดต่อว่ามีหลายคำเลยที่เราสงสัยมีถ้าใครมีคำถามตอนนี้ถามอาจารย์ได้เลยนะคะอาจจะแลกเปลี่ยนก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หนูสวัสดีค่ะดีใจได้เจออาจารย์วิภาคน่าจะได้เจอกันที่ซูมานนะคะขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อสศิธรนะคะเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนซูมาที่เราได้จัดกิจกรรมวันนี้ขึ้นจะขอแชร์นิดนึงค่ะว่าคำว่าปังที่หมายถึงดีเจ๋งอะไรนะคะจริงเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นคำยืมจากภาษาจีนเพราะว่าในภาษาจีนก็จะมีปั้งเป็นเสียงสี่ใช่ไหมคะที่เขาก็จะแปลว่า excellent ดีเลิศเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับค่ะนี่หรือว่ามันอาจจะเป็นคำยืมหรือว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เราคนไทยเอาจากคำเอาเสียงของปังที่มันดังมันสนั่นมันอะไรเอามาเชื่อมโยงกันก็เป็นข้อสังเกตครับนะคะครับขอบคุณค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยมันมีประโยชน์มากสำหรับการสอนภาษาไทยให้คนต่างชาตินะคะเพราะว่าเวลาที่เราสอนเราก็จะไม่บอกนักเรียนว่ามันแปลว่าอะไรเฉยๆเราพยายามจะบอกที่มาที่มันหมายความว่ายังไงความหมายโดย
ตรงตัวของมันเองเนี่ยมันหมายความว่ายังไงก็ช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงคือหนึ่งจำได้สนุกแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายก็ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับนะก็เป็นความรู้ใหม่นะครับว่าออกฟังก็เพิ่งทราบว่าออกคำภาษาจีนก็มีแปลว่าดีเลอร์อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็นี่ถ้าหากว่าเรามีความรู้ภาษาอื่นด้วยนะครับภาษาเราที่ภาษาโบราณตะวันออกนะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยนะฮะหรือภาษาที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทยเนี่ยก็จะทำให้ข้อสันนิษฐานเราใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นนะครับมันก็ขยายความรู้ไปสนุกดีก็แต่ก็อาจจะต้องดูนะครับว่าเริ่มแรกที่เอามาใช้นะที่บอกว่าดีเลอร์เนี่ยเรามันมีคำที่เราใช้กับคำยืมภาษาจีนด้วยไหมนะฮะที่เราอาจจะมาใช้กับคำยืมภาษาจีนแล้วมันก็มาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าคำว่าปังในความหมายว่าเจ๋งเนี่ยมันก็เพิ่งเกิดใช่ไหมคะถือว่าเป็นแสลงใหม่ก็น่าสนใจดีอันนี้ของจีนปังเขามีอันนี้ด้วยไหมครับที่อะไรอย่างที่แปลว่าดังดังปังเป็นคำเรียนเสียงอะไรอย่างนี้มีไหมครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจต้องเพราะบางทีมันก็มีภาษาจีนคือบางทีมันก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยว่าภาษาจีนเขาต้องมีปังแบบของเรานะฮะแล้วก็ความคิดคล้ายๆกันใช่ใช่เป็นไปได้ต้องมาดูมีหลายคำที่เขาบอกว่าปังแปลว่าไม่ปกติได้ไหมครับหรือเกินกว่าปกติได้ไหมนี่คิดเล่นๆแบบลบไม่ลบอย่างสมมติเราบอกว่าเสียงประตูปิดนะถ้าประตูปิดธรรมดาเนี่ยเป็นปกตินะแต่ถ้าเมื่อไหร่ปิดดังปังเนี่ยมันผิดกับปกตินะหรือว่าปืนเนี่ยเสียงปืนไม่ใช่เสียงธรรมชาตินะถ้ามีเสียงดังปังขึ้นมาแบบเสียงปืนเราจะตกใจใช่ไหมทีนี้ชื่อเสียงปกติแล้วก็ชื่อเสียงเมื่อก่อนเราใช้ว่าโด่งดังนะแล้วมันก็แปลงเป็นคำว่าดังใช่ไหมก็คือมีอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมาใช่ไหมแต่พอบอกว่าเขาปังวงดนตรีนี้ปังมากเนี่ยแปลว่ามันผิดปกติหรือเปล่าคืออยู่ๆปังหรือว่ามันดังใช่ครับมันฉับพลันมีแบนด์มันดังใช่ฮะหูลานขึ้นมาใช่ไหมมันก็ผิดปกติใช่ไหมที่อย่างตัวสุดท้ายที่บอกว่าอะไรดีเลิศอะถ้าไม่มองว่าดีเลิศนะตัวอย่างมันเขียนว่าอะไรนะอะไรปังแล้วสวยปังสวยปังเนี่ยสวยผิดปกตินะสวยกว่าที่ควรจะเป็นเช่นบอกอาจารย์หนูนี่สวยปังเลยสวยผิดปกตินะเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยสวยระเบิดอย่างเงี้ยค่ะต่างไปจากเดิมอย่างต่างไปจากเดิมยังเห็นได้ชัดการพยายามอธิบายใช่ครับอธิบายความหมายที่เปลี่ยนแปลงหรือความหมายที่มันพัฒนาถ้าพูดในแง่บวกนะพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันก็ยากเหมือนอย่างที่อาจารย์วิภาคต้องออกตัวตลอดเลยว่านี่เป็นส่วนตัวที่จริงก็ต้องออกตัวก็ได้อะเพราะใครพูดก็คือตัวเพราะว่าความคิดอันนั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่อธิบายมาโดยตลอดเนี่ยมันก็เห็นได้ว่ายังไงก็ตามมันไม่สามารถจะครอบคลุมได้ทุกอย่างเพราะว่าไอ้เรื่องของความหมายในเมื่อมีผู้ใช้มากเกินกว่า1หรือ2คนเนี่ยมันก็มีความหมายที่มันแฝงอยู่ในที่ผู้ชายอย่างถ้าสมมติเราพูดภาษาของรุ่นวัยเนี่ยมันก็เป็นความหมายในใจของรุ่นวัยใช่ไหมที่เขาจะใช้อันนั้นแล้วมันตรงกันแล้วมันไม่ตรงกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นอาจารย์พิพาทก็ใช้ความพยายามมากในการที่จะอธิบายสิ่งซึ่งมันมีความไม่ตรงกันโดยที่ครอบคลุมได้ทั้งหมดตรงนี้มันยากเพราะฉะนั้นเวลาที่สมมติจะมีใครคิดแย้งว่าไอ้ตรงนี้เราไม่เห็นคิดอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นไปได้อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องของความหมายกับภาษาเนี่ยมันไม่มีวันจบอะแต่อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดๆก็คือความหมายที่มันเปลี่ยนไปหรือการแม้แต่การใช้คำใหม่อะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะมันไม่เคยสำเร็จจากข้างบนนะหมายความว่าถ้าออกเป็นกฎหมายหรือออกเป็นคำสั่งหรือออกเป็นความนิยมของทางสูงอะนะมันที่บอกตั้งขึ้นทางสูงเนี่ยนะคะมันไม่สำเร็จหรือมันไม่รวดเร็วถ้ามาจากข้างล่างนะเพราะข้างล่างคือคนส่วนมากที่จะใช้แล้วพอมันแพร่จากข้างล่างมากๆเนี่ยมันก็ต้องแพร่ขึ้นไปได้ทั่วงั้นตรงนี้ก็เป็นอันที่น่าสนใจว่าเวลาเราคิดถึงความหมายเนี่ยบางทีเราต้องดูความหมายของอะไรอะของคนโดยทั่วไปที่กว้างๆมากๆอะนะฮะอันนี้มันทำให้อธิบายได้ว่าทำไมคำสแสลงหรือคำที่เป็นคำใหม่ที่เรียกกันเดี๋ยวนี้ก็เป็นคำใหม่นะฮะมันไปได้เร็วแล้วบางทีมีอิทธิพลแล้วทำไมบางคำถ้ามันดีพอมันก็จะมีชีวิตอยู่ได้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องที่อธิบายเรื่องเกี่ยวกับมหัศจรรย์ในความหมายเนี่ยมันน่าสนใจมากนะฮะส่วนตอนต้นปั้นเสียงให้เป็นคำเนื่องจากละทิ้งสรรพศาสตร์มานานแล้วก็มีความรู้สึกว่า
จำเถอะมหาจารย์แห่งความหมายนี่น่าสนใจมากขอบคุณจำพิพาทมากเลยค่ะอ๋อครับยินดีครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์เช่นกันครับนะครับเมื่อกี้เห็นมีคนยกมือใช่ไหมคะคุณนรงการไหมคะคุณนรงการอยากถามเพิ่มถามอะไรไหมคะเชิญเลยค่ะไม่สวัสดีครับอาจารย์วิภาคครับครับผมณรงค์กันนเรศวรนะครับอ๋อครับไม่เชิงว่าเห็นแย้งหรืออะไรกับคุณสัชิธรแล้วก็อาจารย์สุวรรณานะครับแต่กำลังจะมองตั้งข้อสังเกตว่าอิทธิพลของคำยืมเนี่ยน่าจะมีเยอะครับเพราะว่ามันเป็นคำตัดมาจากคำว่าผมไม่แน่ใจว่าภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่านะครับปังบูริเย่ครับแล้วก็มันก็ยาวไปคนไทยก็เลยเลือกเอาปังทีนี้ปังก็เลยขยายความหมายไปเยอะแยะมากมายเลยครับก็เลยหรือว่าจะเป็นฝรั่งเศสคืออะไรก็ภาษาไทยก็เวลคัมหมดครับใช่ๆอันนี้ก็สนุกมากปังบูริเย่น่าจะครับแต่ว่าเด็กเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้แล้วนะมันก็จะบ่งบอกอายุเราเหมือนกันนะครับ ว่าใครใช้ปังปุยเย่นี่ก็จะนิดนึงมาเร็วไปเร็วนะคะครับครับประมาณน่าสนใจนะฮะปุยเย่แปลว่าอะไรไม่ทราบที่อันนี้ก็เป็นอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งนะครับมี3อย่างแล้วนะที่มาของคำว่าพังนะครับมี3อย่างแล้วแล้วก็จริงๆแล้วตัวเองที่อ่านมาก็มีอีกความเห็นหนึ่งด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นการหลอมรวมคำระหว่างคำว่าเป๊ะกับอลังนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งนะครับก็สงสัยเราคงจะต้องไปเก็บข้อมูลคำว่าปังแบบในเชิงประวัติมาได้งานวิจัยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีอารยาเรามีข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะฮะน่าจะถ้าหากว่าเก็บคลังข้อมูลที่แบบว่าย้อนไปได้ไกลๆนะครับที่เพราะคำเหล่านี้อย่างปังปุริเย่อะไรพวกเนี้ยนะครับเป๊ะปังอลังเบอร์มันก็เพิ่งเคยได้ยินทีหลังนะฮะก็น่าจะยังมีบันทึกอยู่ก็อาจจะได้เห็นเส้นทางนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์นรงค์กันแล้วมีอะไรอีกไหมครับทีนี้เท่านั้นครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็ได้หัวบางคนอาจจะได้หัวข้อไปศึกษาต่ออันนี้มีเพิ่มเติมอีกไหมครับก็มียกมืออีกไหมครับถ้ายังไม่มีก็เดี๋ยวเวลายังพอมีอยู่นิดนึงไหมครับหรือว่างั้นเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าใครสะดวกจะออกไปก่อนก็แล้วแต่สะดวกนะครับเดี๋ยวขอตอบคำถามอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับจริงอาจารย์จุ๊บมีคำถามมาเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวตอบเป็นบางคำถามก็แล้วกันนะครับที่คนมานะฮะถ้าตอบไม่ทันอาจารย์วิภาจะเขียนส่งให้ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเก็บส่งกันได้นะครับรออ่านในอะไร Facebook ของสุมาส่ง Facebook เลยนะแล้วก็จะเปิดไว้ใน Facebook ให้ทุกคนอ่านด้วยกันต้องเขียนดีๆแล้วครับก็มีเดี๋ยวพี่มาตอบบางข้อก็แล้วกันนะครับอย่างคำมีคำถามว่าเอ๊ะคำว่าไฟกับไฟคำว่าไฟภาษาไทยนะครับแล้วก็ไฟที่เป็นไฟ FIRE ภาษาอังกฤษนะบอกว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องกันไหมหรือว่าไทยเรายืมจากภาษาอังกฤษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ความส่วนตัวคิดว่าไม่น่าเกี่ยวนะครับเหตุผลเนี่ยก็คือคิดว่าน่าจะเป็นความบังเอิญเพราะว่าคำว่าไฟที่เราใช้กันอยู่เนี่ยน่าจะเป็นเหมือนศัพท์พื้นฐานนะฮะที่ว่ามันก็น่าจะใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยนะครับเราคงไม่จำเป็นที่จะต้องไปยืมจากภาษาอังกฤษมานะครับแล้วก็นั่นก็คือมันก็เหตุผลที่มาสนับสนุนนะฮะก็คือว่าถ้ามันเป็นคำพื้นฐานเนี่ยนะเราก็ที่เราใช้อยู่เนี่ยนะในชีวิตประจำวันก็ไม่น่าจะเป็นคำยืมนั่นหนึ่งนะครับแล้วก็อีกข้อนึงเนี่ยก็คือว่าเราอาจจะไปดูถ้าเรามีก็เราสามารถค้นได้นะฮะจากคำภาษาไทยถิ่นนอกประเทศนะครับคือถ้าหากว่ามันเป็นคำไทยที่เป็นคำไทยแท้แต่ดั้งเดิมเนี่ยเราก็น่าจะมันก็น่าจะพบอยู่ในภาษาไทยถิ่นนอกประเทศคือไทยที่ไม่มียอยักษ์น
นะครับก็ถ้าหากว่าเหมือนกับเป็นภาษาลูกพี่ลูกน้องก็อาจจะยังเก็บคําที่เราเป็นมรดกตกทอดจากภาษาบรรพบุรุษของเราอยู่ถ้าภาษานั้นก็มีภาษานี้ก็มีเนี่ยนะฮะเช่นภาษาจ้วงก็อยู่ในตระกูลเดียวกับเราภาษาไทยอาหมภาษาไทยนุงหรือภาษาไทยขาวไทยดําอะไรพวกเนี้ยนะครับคือถ้าหากว่ายังมีอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้คําเดียวกันเลยหรือเสียงใกล้เคียงกันเนี่ยนะฮะก็น่าจะสันนิษฐานไปในทางที่ว่าน่าจะเป็นคำที่เราใช้กันมาแต่เดิมมากกว่าที่เราจะไปยืมจากภาษาอังกฤษนะฮะมันน่าจะเป็นคำที่เสียงพ้องกันมากกว่านะครับนั่นก็เป็นหลักในการที่เราจะใช้ในการสันนิษฐานนะครับอันนี้ถามว่าแล้วอะไรอ่ะแล้วเราจะไปดูได้จากไหนนะนอกจากในพจนานุกรมศัพท์ภาษาไทยถิ่นเหล่านั้นเนี่ยก็มีงานวิทยานิพนธ์ชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งก็เดี๋ยวส่งไปให้ทางไลน์ของจุ๊บก็ได้นะครับแนะนำให้รู้จักนะก็เป็นวิทยานิพนธ์ของอาจารย์โจ้พิทยาวัฒน์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนิดหนึ่งนะก็อาจารย์โจ้พิทยาวัฒน์เนี่ยทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะครับซึ่งอันนี้มีออนไลน์นะฮะมีออนไลน์อาจารย์ทำแล้วก็เนี่ยคำว่าแล้วผมก็เลยเซิร์ชคำว่าไฟล์นะฮะก็ปรากฏว่าเนี่ยในมันก็มีไฟล์ที่ใช้ PTSILCY พวกนี้น่าจะอยู่ในถิ่นต่างๆนะครับก็เสียงจะคล้ายๆกันนะฮะถ้าท่านเห็นนะครับไฟล์นะฮะนี่ก็นะครับนี่ก็เสียงมันก็จะไกลๆออกไปนะตามติดต่างๆเขาก็เลยสืบสร้างขึ้นมาว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่าไฟเนี่ยน่าจะเป็นคำไทยที่มีมาแต่เดิมนะครับว่ามันพบอยู่ในหลายๆถิ่นที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะฉะนั้นวิทยานิพนธ์เล่มนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเป็นการสืบสร้างเสียงในภาษาไทยดั้งเดิมแต่ว่ามีประโยชน์มีแง่ที่ว่าอาจารย์ก็จะมีคำศัพท์นะฮะเก็บรวบรวมคำศัพท์ที่อยู่ในภาษาไทยดั้งเดิมที่สันนิษฐานจากภาษาไทยถิ่นต่างๆไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่สงสัยว่าคำนี้เป็นภาษาไทยดั้งเดิมหรือไม่เนี่ยนะฮะผมก็จะใช้วิธีค้นจากในนี้ด้วยเหมือนกันนะครับคือพิมพ์คำภาษาอังกฤษแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยไฟเสียงไฟคล้ายของเราก็น่าจะเป็นคำไทยดั้งเดิมเป็นต้นนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามีคำถามต่อเนื่องมาอีกนะฮะแล้วก็ว่าเนี่ยเขาเจอไฟเขียวไฟแดงไฟจะแปลว่าแสงได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วไฟมันคงจะหมายถึงเป็น energy อย่างหนึ่งนะฮะเป็นพลังงานอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าที่มีความหมายที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือเป็นแสงที่เกิดจากพลังงานนั้นนะครับก็ไม่แปลกที่เราจะใช้คำว่าไฟในความหมายของแสงก็ได้นะเขาก็ยกตัวอย่างเช่นอะไรอะไฟเขียวไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันเป็นความหมายที่เกี่ยวเนื่องกันแต่ว่าการขับเน้นอาจจะอยู่แทนที่จะอยู่ที่ตัวพลังงานที่ให้ความร้อนอะไรอย่างเงี้ยที่แสงแทนนะความหมายของไฟก็เลยขยายออกไปนะเช่นไฟเขียวไฟแดงก็กลายเป็นสัญญาณจราจรนะครับก็นี่ก็เป็นคำถามหนึ่งนะครับแล้วก็มีคำถามใหญ่ก็แล้วกันนะครับคำถามว่าอยากทราบหลักการหรือวิธีอธิบายที่มาของคำและแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้โอ้อันนี้ยังก็เป็นข้อสอบเข้าปริญญาเอกเป็นคำถามที่ใหญ่มากเลยก็จะขอตอบเป็นนี้ก็แล้วกันนะครับว่าอาจจะแบ่งเป็นคือหลักการเนี่ยนะฮะที่ก็คงจะเป็นหลักการทางภาษาศาสตร์เชิงประวัตินะฮะคือภาษาศาสตร์เชิงประวัติน่าจะเป็นหลักการหรือทฤษฎีนะฮะที่นำมาใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของภาษานะครับซึ่งในภาษาศาสตร์เชิงประวัติเนี่ยก็จะมีเรื่องการกายมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเสียงการเปลี่ยนแปลงทางความหมายนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงทางเสียงเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเสียงแบบต่างใช่ไหมครับเช่นการกลายการกล่อมเสียงนะฮะการกลมกลืนเสียงพวกนี้จะเป็นหัวข้อที่อยู่ในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางเสียงซึ่งก็อยู่ในเรื่องของภาษาศาสตร์เชิงประวัตินะฮะคือถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของการกลายเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับก
การที่เราจะมาอธิบายที่มาของคำได้นะครับเช่นคำว่าครับมาจากคำว่าขอรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราอาจจะมีคำว่าขอรับมีคำว่าครับแต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องของการกลายเสียงเนี่ยเราก็อธิบายได้หรือว่าคำว่ารูปนี้มาจากคำว่ารูปนี้อะไรเงี้ยนะครับเสียงมันกลายเสียงเราก็อธิบายในเรื่องของการกลายเสียงกันได้ก็ตามเสียงเนอนหนูนาสิกอย่างเงี้ยนะฮะก็กลายเป็นเนอเป็นต้นนะครับจากรูปกลายเป็นพุ่งคือถ้าเรามีความรู้เรื่องการกลายเสียงก็จะมาช่วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของหลักทฤษฎีทางภาษานะฮะแต่ว่าแล้วมีหนังสืออ้างอิงไหมนะครับจริงก็มีหลายเล่มนะครับเล่มหนึ่งที่จะเป็นเรื่องของการศึกษาเชิงประวัติภาษาไทยเลยก็คือเป็นของอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีพรชำนิโรภาษานะครับอาจารย์เขียนหนังสือชื่อว่าภาษาศาสตร์เชิงประวัติและภาษาไทยเปรียบเทียบนะฮะอาจารย์ก็จะบอกทั้งหลักทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงภาษาแล้วก็ยกตัวอย่างทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาต่างประเทศแล้วก็ภาษาที่อยู่ในตระกูลไทยด้วยนะครับก็มีหนังสือเล่มนี้ที่ถ้าใครสนใจไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่อย่างไรก็ตามความรู้ในเชิงทฤษฎีอย่างเดียวเนี่ยเราก็พบว่าก็ไม่เพียงพอนะครับที่เราจะมาอธิบายเรื่องที่มานะฮะของคำนะเราก็จะต้องมีความรู้ในส่วนที่เป็นตัวภาษาด้วยนะครับก็คือถ้าเรารู้ภาษาต่างประเทศอื่นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทยนะฮะอย่างเช่นพวกภาษาโบราณตะวันออกอย่างเช่นภาษาเขมรภาษามอญภาษาจีนภาษาบาลีสันสกฤตพวกนี้ถ้าเรามีความรู้ภาษาพวกนี้ด้วยเนี่ยเราก็จะมาช่วยสันนิษฐานที่มาของคำได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับเพราะบางทีลำพังเนี่ยอย่างที่ตัวเองเคยประสบมาเนี่ยทั้งทฤษฎีเดียวเราก็อธิบายได้บางเรื่องแค่นั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีความรู้ก็ยังรู้สึกเสียดายว่าตัวเองก็มีความรู้ในภาษาต่างประเทศอื่นน้อยเช่นเขมรบอลอะไรเงี้ยเราจะไม่เราจะเรียนมาแค่จำกัดนะครับก็เราจะไม่รู้อย่างลึกซึ้งที่เราจะอธิบายที่มาไม่ได้นะฮะแต่ว่าอย่างอาจารย์นวพันธ์เนี่ยท่านก็จะรู้อย่างในหนังสือภาษาพาสงสัยเนี่ยนะอาจารย์จะพูดถึงที่มาของคำต่างๆเนี่ยนะคืออาจารย์นวพันธ์ท่านก็จะรู้ภาษาศาสตร์แล้วอาจารย์ก็จะรู้ภาษาไทยถิ่นนอกประเทศด้วยจากงานของอาจารย์บรรจบปัตตุเมธาซึ่งอาจารย์อ่านอาจารย์นะแล้วก็อาจารย์ก็รู้ภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยนั้นในหนังสือภาษาพาสงสัยนะฮะที่อาจารย์อธิบายศัพท์แต่ละคำเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าอาจารย์ก็ต้องใช้หลายๆอย่างเนี่ยมาประมวลกันเพื่อได้จะอธิบายถึงที่มาได้อย่างเป็นภาพรวมที่สมบูรณ์นะฮะรู้ภาษาจีนนะฮะหรือว่าแล้วก็เนี่ยอย่างมาเก็บพูดถึงปังปุริเย่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ถ้าปุริเย่แบบว่าปังด้วยก็อาจจะนะก็แต่ทุกเป็นไปได้ว่าหรือว่าจะมาเป็นสร้อยมาใช้ซ้อนกันก็อาจจะเป็นได้ครับแล้วก็ถามว่าแล้วอย่างแหล่งอ้างอิงอย่างถ้าเป็นภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยเรามีแหล่งอ้างอิงไหมก็ที่ตัวเองนึกออกเนี่ยก็มีของอาจารย์ศาสตราจารย์กิติคุณดร.บรรจบพันธุเมธานะครับที่อาจารย์เขียนภาษาต่างประเทศที่สัมพันธ์กับภาษาไทยนะครับแล้วก็มีถ้าใหม่ๆหน่อยเนี่ยก็มีหนังสือชื่อว่าเขมรใช้ไทยยืนของอาจารย์สันติภักดีคำนะครับที่อาจารย์ก็จะรวบรวมคำไทยนะฮะที่เป็นยืมมาจากภาษาเขมรหรือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคำยืมจากภาษาเขมรอาจารย์ก็อธิบายว่าเมื่อคำตั้งต้นเป็นคำว่าอะไรนะมีความหมายว่าอะไรแล้วมายืมมาใช้แล้วเสียงเปลี่ยนไปยังไงความหมายเปลี่ยนไปยังไงอันนี้ก็จะตรงเลยนะครับว่าเขมรใช้ไทยยืมแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งคือจีนใช้ไทยยืมของอาจารย์นวรัตน์ภักดีคำนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นภาษาจีนนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยของราชบัณฑิตเนี่ยก็มีหนังสือชื่อว่าคำไทยที่มาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนะครับอันนี้ก็เป็นของฉบับของราชสำนักงานราชบัณฑิตยสภาครับก็รวบรวมคำไทยนะฮะแบบคำไทยมีความหมายว่าแบบนี้ความหมายเดิมของบาลีสันสกฤตมีความหมายว่าอะไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับเพราะเขาจะให้รายละเอียดมากกว่าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตนะครับก็แล้วก็ถ้าเรามีความรู้ภาษาไทยถิ่นนอกประเทศนะฮะอย่างของอาจารย์โจ้พิทยาวัฒน์เนี่ย
นะตัวเองก็บางทีเราก็สงสัยเนี่ยเราก็จะถามอาจารย์โจ้เหมือนกันว่าอันนี้มันใช่คำไทยหรือเปล่านะฮะว่าคำไทยถิ่นนอกประเทศมีไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอาจารย์โจ้ก็จะเก็บข้อมูลจากภาษาไทยถิ่นนอกประเทศเนี่ยถ้ามีความรู้แบบนั้นด้วยนี่ก็ดีเลยนะครับหรือว่าความรู้ภาษาวรรณคดีโบราณนะครับก็ทำให้เราเพราะคำศัพท์เก่าๆเนี่ยบางทีคนไม่จารึกก็ไม่เจอแต่ว่าไปเจอในวรรณคดีโบราณอะไรเงี้ยนะก็เยอะนั้นเนี่ยคนที่รู้รอบแบบนี้นะครับก็จะได้เปรียบมากในการที่จะสันนิษฐานศัพท์นะฮะแล้วก็มีอะไรอีกความรู้ความรู้ในเชิงวัฒนธรรมนะฮะวัฒนธรรมเช่นมีคนถามว่าบีบแตรเนี่ยนิสิตที่จุ๊บถามมานะครับฮัลโหลยังอยู่นะฮะที่อาจารย์จุ๊บฝากมาบอกเอ๊ะทำไมบีบแตรบีบมาจากบีบหรือเปล่า BEEP นะฮะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นบีบภาษาไทยนะครับบีบที่แปลว่าเอามือกดสองด้านเข้าเป็นกดเหมือนบีบนวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ถ้าหากว่าเราลองค้นดูใน Google ในว่าเราไอ้แตรสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างแตรในบทรถโบราณเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลูกยางใช่มั้ยครับที่เราสามารถใช้มือบีบได้งั้นบีบเนี่ยมันน่าจะเป็นบีบไทยนั่นแหละที่เป็นเอามือกด2ด้านเข้าด้วยกันแล้วพอไปบีบลูกยางนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเสียงนะครับเพราะเรามีบีบที่อื่นๆมากมายบีบนวดอะไรเงี้ยบีบแค้นซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเสียงเลยเพราะฉะนั้นคิดว่าบีบแตรไม่น่าจะมาจากบีบที่เป็นสัสังกฤษนะฮะบีบสังกฤษคำเรียนเสียงนะครับก็อันนี้ก็เป็นความรู้เชิงวัฒนธรรมนะครับว่าสมัยก่อนเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะก็มันก็จะมาช่วยในการสันนิษฐานศัพท์หรือว่ามาสนับสนุนข้อสันนิษฐานได้นะครับก็เพื่อไม่ให้กวนเวลามากก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคำถามอื่นๆเดี๋ยวผมค่อยเรียบเรียงแล้วต่อไปก็แล้วกันนะฮะอาจจะขอเวลานิดนึงนะครับอาจจะแต่ก็อาจจะภายในอาทิตย์นี้นะครับตอบได้นะครับจะส่งผ่านไปที่หลายจุดก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับหมดแล้วครับพี่หนูพี่หนูพูดก่อนเลยก็จะบอกว่าขอผูกอาจารย์วิภาสไว้เป็นที่ปรึกษาของสุมานะคะขอบไม่กล้าเมื่อสองเดือนที่แล้วที่มีคำถามเรื่องคำว่างดงามเนาะครับพี่ก็วิ่งแบบถามทั้งใช่ไหมอาจารย์วิภาสก็ช่วยมาตอบอาจารย์ดาวเรืองโอ้โหใช่อาจารย์ที่เขียนไปใน Facebook แล้วก็แชร์กันไปเยอะแยะมากมายอ่านด้วยเหมือนกันครับผมเราใช้อาจารย์รู้สึกว่าสนุกดีนะใช่ใช่อภิปรายจริงๆเป็นสัมมนาจริงๆเลยใช่ใช่ในช่วงเวลาที่แบบคือเราไม่ต้องมานั่งเจอกันเลยถามกันแล้วก็พี่ก็เขียนสรุปออกมาเป็นซึ่งหลายคนไปบอกคือเขาก็สรุปแล้วไม่มีข้อสรุปแต่ไม่มีข้อสรุปแต่ว่าการที่เราได้คุยกันได้ค้นคว้าจนกระทั่งรู้ว่ามันยังไม่มีข้อสรุปอย่างที่เราคาดอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากๆไม่จำเป็นว่าจะต้องได้คำตอบแน่ชัดเจนเสริมที่หนูนิดนึงนะอาจารย์เจ้าก็บอกกันนะครับเวลาที่สอนฮิสลิงเนี่ยเคยเชิญอาจารย์มาในวิชาวิวัฒนาการภาษาไทยอาจารย์ก็จะถามแล้วก็ให้เด็กตอบแต่เด็กก็จะไม่กล้าตอบอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่ต้องกลัวตอบมาเถอะคือตอบผิดไม่ว่าแต่สำคัญที่เหตุผลนะก็คืออยากรู้เหตุผลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยการศึกษาเชิงประวัติก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะคือแบบอยากรู้ว่าเหตุผลของใครมีน้ำหนักมากกว่ากันแล้วก็คุณมีหลักฐานอะไรแล้วก็มาดูกันถ้าใครมีหลักฐานที่อะไรมีน้ำหนักมากกว่าน่าเชื่อถือมากกว่าก็อันนั้นก็น่าจะเป็นทางที่เป็นไปได้มากกว่าใช่ใช่มันเป็นความบันเทิงของชาวเราเป็นความบันเทิงบางคนอาจจะมองเป็นความทุกข์ถ้าไม่ต้องสอบก็ไม่ทุกข์ค่ะพอเรียนจบออกมาแล้วไม่ทุกข์อะไรเลยเพราะว่าคิดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ที่อยากอยู่ในร่องในรอยก็นั่นแหละค่ะขอบคุณวิภาสมากที่ได้ช่วยตอบคำว่างดงามไปช่วยค้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ขอบคุณที่มาวันนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับโอกาสต่อไปข้างหน้าที่จะผูกไว้เป็นที่ปรึกษาของสุมาค่ะก็ช่วยได้ขอบคุณมากค่ะก่อนที่กันจะออกไปช่วยเดี๋ยวขอถ่ายรูปรวมสักหนึ่งรูปกันถ้าสะดวกช่วยเปิดกล้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะยิ้มค่ะ
คขออีกโรค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็ทางสุมาก็ขอขอบคุณอาจารย์วิภาที่มาให้ความรู้แก่พวกเราทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่มาฟังกิจกรรมวงเล่าของเราในวันนี้แล้วก็ทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมวงเล่าของทางสุมาได้ทางเพจ Facebook สุมาว่าจะมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะคะครับแล้วก็กับสวัสดี Google นะครับแล้วก็สวัสดีพี่หนูแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับที่สนใจครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะ